สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับคนใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับบรรยากาศดีนะนั่งฟังโอกาสช่วงบ่ายๆวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้รับผิดชอบเป็นไม้ที่4นะครับก็คงจะมาชวนคุยชวนคิดนะครับเปิดมุมมองวิสัยทัศน์มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันให้พวกเราได้มั่นใจโดยเฉพาะน้องใหม่ๆที่เข้ามาศึกษาโอกาสทางธุรกิจนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วกด999มาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านไปพบกับสไลด์กันนะครับช่วง success story นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง MV ยุคใหม่นะครับ MV ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเป็น MV ออนไลน์ทำงานผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับเป็นโอกาสธุรกิจออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัดนะครับทุกท่านซึ่งน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาแนะนำตัวเล็กน้อยนะครับผมชื่อพี่เปี้ยวนะครับสารสิทธิ์ปิ่นทองพันธ์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่คิดจะมาทำธุรกิจนี้แหละครับคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองเดิมผมก็เคยทำงานประจำนะครับเคยทำงานอยู่ทางสายบัญชีนะครับในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมของ CPF หรือเครือเจริญโภคภัณฑ์ผมทำงานอยู่ที่นี่หลายปีเลยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตผมมาพอสมควรเลยแหละครับก็มีความผูกพันกันผมก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความฝันดีกว่าเนาะเป็นคนที่มีความฝันอยากทำงานเป็นของตัวเองนะครับเนาะพอถึงจุดเปลี่ยนอันหนึ่งเราก็คิดว่าเอาล่ะเราน่าจะมาเริ่มต้นมองหาโอกาสทางธุรกิจสักอย่างนะครับที่จะมาเริ่มต้นชีวิตในมิติใหม่ๆเนาะผมก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยครับเข้าไปศึกษาโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็ธุรกิจหนึ่งที่มีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวและพยายามทำความเข้าใจก็คือเรื่องราวของธุรกิจแอมเวย์แต่วันแรกที่เจอแอมเวย์เนี่ยคิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าแอมเวย์งานขายตรงเป็นงานต้องพูดเก่งขายเก่งอย่างนี้ผมคงไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้าใจว่างานนี้จะเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับทุกท่านซึ่งก็อาจจะเหมือนกับพวกเราหลายๆคนจริงไหมครับแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เราเข้าใจธุรกิจนี้แล้วผมบอกได้เลยว่านี่คือโอกาสที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตทุกๆคนจริงๆวันที่เราเข้าใจธุรกิจนี้เราก็ตัดสินใจลองสร้างธุรกิจแอมเวย์ดูนะครับเมื่อเราสำเร็จระดับหนึ่งเราก็เลือกทำธุรกิจแอมเวย์เป็นอาชีพผมมีองค์กรธุรกิจแอมเวย์ชื่อว่า Amnet Family นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเข้ามาในแอมเวย์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วนะครับแต่คนยืนข้างๆผมพี่หนึ่งนะครับคุณเสาวรสโชติธรรมรสเนี่ยก็เข้ามายากกว่าผมอีกผมกับพี่หนึ่งเลยเรียนจบกันทางด้านปริญญาโทกันมาทั้งคู่ผมไปอยู่ CP พี่หนึ่งก็ไปอยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของอเมริกานะครับคือบริษัท P&G หรือว่า Procter & Gamble วันที่ผมทำ Amway นะแรกๆนะครับให้พี่หนึ่งฟังนะพี่หนึ่งก็ไม่สนใจนะครับถือว่าเป็นงานที่เล็กๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่วันที่เราสำเร็จระดับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นงานที่สามารถรองรับอนาคตครอบครัวได้เลยรองรับอนาคตหน้าที่การงานของเราได้เลยเพราะงั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าวันหนึ่งที่เราสำเร็จธุรกิจนี้เราสามารถมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งประเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาแบ่งปันกับพวกเราให้พวกเราฟังนะครับก็อยากจะบอกเบื้องต้นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่วันหนึ่งที่เราเข้าใจผลลัพธ์ของความสำเร็จในธุรกิจนี้คืองานที่เรากำลังมองหาอยู่นะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนที่อาจจะเข้ามาใหม่นะครับลองศึกษาตั้งใจดูดีๆนะครับปัจจุบันแอมเวย์ก็พัฒนาไปไกลมากๆเลยแหละครับหลายๆคนอาจจะรู้จักแอมเวย์ว่าเป็น direct sale นะครับในยุคแรกๆนะครับแอมเวย์พัฒนามาเป็น MLM เนาะที่เราเรียกชื่อเป็น MLM Multi Level Marketingเป็น Network Marketing แต่ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ใน MV เรียกว่าทศวรรษใหม่ทศวรรษที่น่าตื่นเต้นที่สุด MV อยู่ในดิจิทัลนะทำงานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับทำงานผ่านโซเชียลมีเดียซึ่ง MV ยุคนี้เราเรียกว่า MV ยุคโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับคนทำ MV ยุคนี้ก็เรียกว่า MV Creator นะครับสามารถทำงานผ่านโซเชียลมีเดียในมือเราได้ทุกประเภทเลยนะครับนี่คือตัวอย่างของผมวันนี้เราสามารถทำงานผ่าน Facebook ได้เราสามารถสร้างคอมมูนิตี้เป็นแฟนเพจขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ Instagram หรือใช้โซเชียลมีเดียทุกประเภทเพราะฉะนั้นเรากำลังสร้างธุรกิจแอมเวย์รูปแบบใหม่แบบคนยุคใหม่เขาสร้างธุรกิจกันนะครับทุกท่านพวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมโอ้นะครับผมทำแอมเวย์มาก่อนเนี่ยก็ถือว่านี่คือเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นของโลกแอมเวย์เลยแล้วจะทำให้แอมเวย์เนี่ยก้าวเติบโตกระโดดอย่างมากมายแน่นอนนะครับทุกท่านต้องศึกษาให้มั่นใจนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะนั่งตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมานั่งฟังแอมเวย์ด้วยนะวันนี้ ใช่ไหมเออนะครับก็อยากจะชวนคุยตรงนี้นะครับพวกเราครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมเราต้องทำอะไรเพิ่มทำไมต้องมาเรียนรู้หรือฟังธุรกิจแอมเวย์พวกเราครับถ้าวันนี้มีคำถามถามว่าชีวิตที่ดีกับชีวิตที่ดีกว่าถ้าเราเลือกแบบไหนครับผมคิดว่าพวกเราคงเลือกเหมือนกันแน่นอนครับคือเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมจริงไหมครับทุกท่านเนาะแล้วเราสร้างชีวิตกันมาเนี่ยจริงๆเราก็พยายามสร้างความสำเร็จกันมาอย่างต่อเนื่องเนาะตั้งแต่วัยเด็กๆใช่ไหมครับเราอาจจะสำเร็จในการเรียนมานะครับ
หลายคนอาจจะได้เกรดดีๆใช่ไหมครับแล้วการสำเร็จในการเรียนเนี่ยก็วัดกันที่เกรดวัดกันที่วุฒิการศึกษาวัดกันที่สถาบันที่เราเรียนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบเราพยายามมุ่งมั่นขยันใช่ไหมครับพยายามเลือกโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็อยากสำเร็จในหน้าที่การงานจริงไหมครับนะครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้ทั้งหมดที่ผมจะพูดว่าทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนศึกษา MBA เพราะว่าแน่นอนครับสุดท้ายของชีวิตเราต้องการความสำเร็จรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าความสำเร็จในชีวิตนะครับทุกท่านซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยความในชีวิตหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะต้องมีเงินที่มากพอมีความมั่นคงและมีอิสระภาพครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความสำเร็จที่เราสัมผัสกันมานะครับหลายคนอาจจะสำเร็จในการเรียนมาหรือแม้กระทั่งสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จในชีวิตกันนะครับทุกท่านมันวัดกันคนละเรื่องครับสำเร็จในหน้าที่การงานอาจจะวัดกันที่ตำแหน่งเงินเดือนหรือองค์กรที่เราทำแต่มิติของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยครับมันคือวัดกันอย่างน้อยที่องค์ประกอบ3เรื่องนี้ครับเรามีเงินที่มากพอไหมล่ะครับทุกท่านแล้วชีวิตเรามีความมั่นคงไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมทำงานเนี่ยชีวิตผมก็ต้องการความมั่นคงและผมก็เชื่อมั่นว่าใครๆต้องการความมั่นคงจริงไหมครับผมเองก็เลือกไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเพราะคิดว่าชีวิตตัวเองจะมั่นคงแต่ความมั่นคงในมิติของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นคงของหน้าที่การงานนะครับทุกท่านแต่มันคือความมั่นคงของชีวิตครับหมายความว่าวันหนึ่งถ้าเราทำงานไม่ได้ชีวิตเราอยู่ได้สบายๆไอ้นี่เรียกว่าชีวิตที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในองค์กรที่มั่นคงยังไม่ได้หมายความว่าชีวิตเรามั่นคงนะครับทุกท่านเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราทำงานในองค์กรไม่ได้องค์กรก็ไม่ได้จ้างเราต่อถูกไหมครับเราไม่สามารถอยู่ในองค์กรเดิมได้แล้วทั้งที่องค์กรนั้นยังมั่นคงแต่ชีวิตเรามันไม่แน่แล้วใช่ไหมครับโอ้เนี่ยเป็นมิติที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของมิติความเป็นในชีวิตก็คือเรื่องของอิสระภาพครับชีวิตที่เป็นของเราจริงๆนะครับชีวิตที่เราสามารถออกแบบได้ชีวิตที่เราสามารถกำหนดได้จะตื่นนอนกี่โมงก็ได้ทำงานสามารถดีไซน์ชีวิตตัวเองได้ครับเนี่ยเราเรียกว่าอิสระภาพของชีวิตครับซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ2เรื่องมาพร้อมๆกันคือต้องมีเงินที่มากพอและก็มีเวลาด้วยเราถึงจะมีอิสระภาพที่แท้จริงนะครับสถิติบนโลกนี้ครับเขาสำรวจมานะครับผลปรากฏว่าทั้งหมดบนโลกนี้มีคนไม่ถึง 10% นะครับเรียกว่าประมาณ 5-10% เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างชีวิตแล้วก็ไปบรรลุความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้งานที่เรากำลังทำอยู่แน่นอนครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราถนัดแล้วเราชอบเราอาจจะทำได้ใช่ไหมครับแต่แน่ใจไหมครับว่างานที่เรากำลังทำโอกาสที่เรากำลังทำที่เรากำลังเดินไปมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงครับเพื่อว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับถ้าวันนี้เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีป้ายบอกทางอยู่ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะเจอความสำเร็จแน่นอนเพื่อว่าน่าจะยอดเยี่ยมไหมครับชีวิตเราถ้าเราได้เดินบนเส้นทางแบบนี้ครับผมว่าโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมครับกลับมาถามชีวิตเราทุกวันนี้ครับบนเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันได้ไหมล่ะครับทุกท่านมันได้ความสำเร็จตามที่เราต้องการจริงไหมล่ะครับทุกท่านแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจและเรียนรู้ลองศึกษาลองเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ในธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจที่พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่เดินหน้าเราไปมันเหมือนป้ายบอกทางว่าในงานเส้นนี้ครับเราสามารถจะสำเร็จในชีวิตได้ครับทุกท่านก็ลองศึกษาข้อมูลให้มั่นใจเพิ่มเติมนะครับและผมบอกได้เลยว่ามันคือเรื่องพิเศษจริงๆเรื่องโอกาสแอมเวย์เนี่ยครับโอกาสธรรมดาที่ผมเองและหลายคนมองข้ามมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์เราจะไม่ใช่แค่สำเร็จในงานและในธุรกิจนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสำเร็จในชีวิตไปด้วยแหละครับทุกท่านเพราะว่าอะไรครับความสำเร็จในชีวิตมันต้องวัดกันที่เงินที่มากพอชีวิตที่มีความมั่นคงและสุดท้ายชีวิตเราต้องพบกับอิสระภาพของวิถีชีวิตครับอิสระภาพที่แท้จริงซึ่งบนเส้นทางของ MV พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกครับถ้าเราทำสำเร็จได้เราจะเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับทุกท่านผมอ่านบทความในอินเทอร์เน็ตมานะครับชอบตรงนี้มากๆเลยเขาพูดถึงงานแห่งชีวิตนะครับและเขาเอามาจับกับความต้องการของมนุษย์เราเป็นขั้นพื้นฐานเป็นทฤษฎีมาสโลว์เนาะพวกเราลองคิดดูครับว่าวันนี้ชีวิตเราต้องการอะไรถ้าตามทฤษฎีมาสโลว์นะครับเราต้องการพื้นฐานเลยคือต้องการทางด้านกายภาพใช่ไหมครับมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยมีรถขับพวกนี้เป็นความต้องการทางด้านกายภาพนะครับอันที่สองก็ต้องการความมั่นคงอันที่สามต้องการเชิงสังคมนะครับอันที่ต้องการได้รับการยอมรับหรือว่าอันที่ห้าสุดท้ายนะครับคือการค้นพบตัวตนหรือการมีชีวิตที่ไร้กังวลอะไรประมาณนี้ทีนี้เอาละครับแล้วงานที่เราทำมันจะนำพาเราไปสู่ตรงไหนบ้างครับในบทความก็พูดถึงงานแห่งชีวิตเนี่ย
เขาแบ่งงานออกเป็น3งานครับพวกเราลองเรียนรู้กันดูครับว่าวันนี้งานที่เรากำลังทำและคิดจะทำเนี่ยเรากำลังทำงานอยู่แบบไหนกันแน่ครับงานแบบแรกครับคืองานที่เราทำเพื่อการดำรงชีพครับผมนะไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบถนัดหรือไม่ถนัดแต่ที่เราทำทุกวันนี้เราทำเพื่อการดำรงชีพครับเพราะงานที่ทำเพื่อการดำรงชีพคืองานที่ทำให้เรามีรายได้มาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตเราได้ถึงแม้เราจะไม่ชอบก็ตามงานแบบที่สองคืองานที่เราชอบครับงานแบบที่เราชอบคืองานที่เข้ากับตัวเราได้ดีระหว่างจะเรียนมาระหว่างจะมีความถนัดเราชอบแล้วครับเราทำได้อย่างสนุกสนานแล้วทำแล้วไม่เครียดไอ้นี่ก็เรียกว่างานที่เราชอบครับทุกท่านแต่งานที่สำคัญที่สุดถ้าชีวิตคนคนหนึ่งได้เจอเนี่ยก็คืองานแห่งชีวิตครับวันนี้พวกเราเจอหรือยังครับงานแห่งชีวิตคืองานที่คิดว่าเราเกิดมาเพื่อทำงานเนี่ยเราทำงานมีความสุขทุกๆวันแล้วเป็นงานที่เราทำแล้วได้ตอบโจทย์ชีวิตเราหรือตอบโจทย์ความเดือดร้อนด้วยครับเราเรียกว่างานแห่งชีวิตครับทุกท่านเพราะฉะนั้นพวกเราลองทบทวนดูสิครับงานที่เราทำมันเป็นงานแบบไหนครับแน่นอนครับถ้าเราเลือกได้เราอยากเจองานแห่งชีวิตใช่ไหมครับเราจะได้ทำและสนุกทุกวันแล้วจุดหมายปลายทางจะทำให้เราสำเร็จในชีวิตด้วยเพราะเราว่าดีไหมเพราะงั้นถ้าวันนี้ทำให้มั่นใจว่างานที่ทำมันใช่งานแห่งชีวิตหรือเปล่าหรืออะไรที่กำลังมองหาลองศึกษา MV ดูดีๆครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเดินมาอยู่ในธุรกิจนี้ความสำเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นของธุรกิจแอมเวย์มันจะบ่งบอกเลยว่างานนี้มันใช่เลยครับมันคืองานแห่งชีวิตนะครับเราจะทำแอมเวย์แบบมีความสุขและสนุกจริงๆเราสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้และเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขจริงๆเลยเนี่ยบนโลกของแอมเวย์นะครับทุกท่านกลับมาดูชีวิตเราดีๆครับทุกท่านวันนี้เรามีชีวิตในแบบที่เราต้องการหรือยังเราสร้างชีวิตกันมา3ปี5ปี10ปี20ปี30ปีผมเชื่อว่าเราตั้งใจกับชีวิตใช่ไหมครับเราต้องใจกับทุกคนมากน้อยก็ต้องตั้งใจใช่ไหมเรื่องชีวิตเนี่ยแต่วันนี้ลองถามคำถามตัวเองดูเราสร้างชีวิตกันมาขนาดนี้ครับแล้วเรายังกังวลเรื่องอะไรอยู่เลยครับเราจะยังกังวลเรื่องรายได้หรือเปล่านะครับหลายคนเนี่ยครับสร้างชีวิตกันมานะครับยังไม่เคยมีรายได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยครับหรือได้น้อยเกินไปกับสิ่งที่เราคาดหรือบางคนวันนี้ครับก็ยังกังวลนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้ถึงแม้เราอาจจะมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วรายได้เราอาจจะ6หลัก7หลักอยู่แล้วแต่มั่นใจได้ไหมครับว่ารายได้ที่ได้วันนี้มันยังจะได้ต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าเกิดจากงานประจำหรือทำธุรกิจก็แล้วแต่นะครับมั่นใจไหมครับพวกเรากังวลเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับอันที่2ครับเรากังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายไหมโอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะธรรมชาติของค่าใช้จ่ายไม่เคยน้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าเงินเฟ้อค่าของชีพมันสูงขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็มีภาระค่าใช้จ่ายใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาเลยบนโลกเนี่ยแปลกจริงๆเลยใช่ไหมครับเรากังวลอยู่ไหมครับวันนี้เรามีภาระหนี้สินอยู่ไหมบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าชีวิตผู้คนนะครับปรากฏว่าสร้างชีวิตกันมารายได้มันน้อยเกินไปภาระค่าจ่ายเยอะมันชีวิตคนก็มักจะติดกับดักของหนี้สินนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกินเงินเดือนมีเครดิตด้วยนะครับสถาบันการเงินก็ปล่อยมากมายเลยใช่ไหมครับซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้จะซื้อโทรศัพท์มือถือแบบผ่อนก็ได้ซื้ออะไรก็ผ่อนก็ได้หมดเลยหลายคนสร้างชีวิตปรากฏว่าติดกับดักหนี้สินแม้กระทั่งเกษียณแล้วก็ยังไม่จบครับทุกท่านเรากำลังกังวลเรื่องนี้อยู่บ้างไหมครับนะและที่สำคัญกังวลเรื่องความมั่นคงในชีวิตอยู่ไหมครับทุกท่านนะวันนี้งานที่เรากำลังทำธุรกิจที่เราสร้างกันมาถึงวันนี้มันอาจจะดีอยู่นะครับแต่คำถามที่ต้องถามต่อไปว่าและพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันยังอยู่ได้ไหมเนี่ยครับเพราะว่างานมันจะมุ่งบอกถึงความมั่นคงในชีวิตด้วยนะครับทุกท่านหลายคนเนี่ยนะเข้าใจผิดเหมือนผมเข้าใจผิดนะครับเราอาจจะอยู่ในองค์กรที่ดีเราคิดว่าชีวิตมีความมั่นคงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทุกท่านถ้าพรุ่งนี้ทำงานไม่ได้ชีวิตเราเป็นยังไงครับเรากังวลไหมครับทุกท่านแล้วถ้าเรามีภาระที่ต้องดูแลคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆครับอันต่อไปครับผมคิดว่าเรื่องสุขภาพจริงไหมครับวันนี้เรากังวลอยู่ไหมครับเพราะชีวิตที่เราสร้างกันมานะครับปรากฏว่านะครับหลายคนสร้างชีวิตโดยที่ทำลายสุขภาพของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเราผ่านความเครียดทำงานหนักมีความเสี่ยงแบบนี้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งหลายๆคนอายุยังไม่มากเลยวันนี้ก็อมไปด้วยโรคแล้วครับทุกท่านทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าหลายๆคนกังวลและอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกถูกไหมครับโอเคแล้วครับถ้าวันนี้คนคนหนึ่งกำลังมีภาระมีความกังวลสิ่งเหล่านี้แล้วยังหาทางออกไม่เจอทำยังไงดีครับผมอยากชวนทุกคนนะครับว่าทั้งหมดผลลัพธ์ของชีวิตเราวันนี้มันเกิดจากความคิดและวิธีคิดของเรานะครับทุกท่านไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรานั่งทบทวนไม่ว่าเรื่องรายได้ภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินความมั่นคงในชีวิตสุขภาพหรืออื่นๆผลลัพธ์ของชีวิตเราเนี่ยครับทุกท่านจริงๆมันสะท้อนถึงความคิดและวิธีคิดเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาทางออกไม่เจอเราเห็นหนทางที่ยังมืดมนสิ่งที่ต้องทำก็คือมีสติครับเรามานั่งทบทวนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าเราสร้างชีวิตกันมาผลลัพธ์วันนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยคิด
และตัดสินใจ3ปี5ปีหรือ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับผลลัพธ์มันถึงออกมาเป็นแบบนี้เพราะถ้าเราอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเราอยากหลุดพันธนาการทุกเรื่องของชีวิตในความกังวลเราต้องทบทวนความคิดครับทุกท่านเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเหมือนเดิมแน่นอนส่วนใหญ่ผู้คนถึงแก้ปัญหาในชีวิตไม่ได้เพราะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือไม่พยายามเรียนรู้วิธีคิดของคนที่ทำสำเร็จนะครับทุกท่านโอเคแล้วครับวันนี้ผมเอาตัวอย่างของหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้ข้อคิดให้มุมคิดดีมากๆเลยผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วชอบมากๆครับคือหนังสือชุด Rich Dad Poor Dad ครับหนังสือพ่อรวยสอนลูกซึ่งเขียนมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอันหนึ่งเลยนะครับเขียนโดยมหาเศรษฐีของโลกนะครับโรเบิร์ตคิโยซากิเขาได้สะท้อนความคิดเอาไว้ครับเขาแบ่งกลุ่มคนบนโลกนี้ถ้าเป็นหลักๆก็คือกลุ่มคนที่รวยกับกลุ่มคนที่ไม่รวยแล้วกันนะหรือว่าคนจนคนรวยทำไมเขารวยครับและคนจนทำไมเขาถึงยังจนครับทั้งหมดมันเพราะวิธีคิดนะครับทุกท่านพวกเราลองนั่งทบทวนดูนะครับว่าวันนี้ความคิดที่เรามีอยู่ในหัวเนี่ยครับเรากำลังคิดแบบคนรวยหรือคนสำเร็จไหมหรือเรากำลังคิดแบบคนทั่วไปหรือคนจนอยู่ไหมล่ะครับอันแรกครับเขาบอกคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินครับทุกท่านมีแต่คนจนและชนชั้นกลางเท่านั้นที่ทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยเขาทำงานเพื่อเรียนรู้และเอาความรู้ไปสร้างระบบหรือใช้เงินทำงานแทนครับท่านเห็นไหมครับการสร้างชีวิตเห็นไหมคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแต่เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำงานแทนเขาเขาเรียนรู้ครับเขาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้ไปสร้างระบบและใช้เงินทำงานแทนในขณะคนทั่วไปมองหาแต่งานทำหาแต่งานทำเพื่อจะได้เงินเดือนเห็นไหมครับทำงานเพื่อหาเงินทำงานเพื่อหาเงินคือเอาแรงและเวลาไปแลกเงินนะครับทุกท่านเนี่ยครับเราเรียกว่าความคิดแบบคนทั่วไปซึ่งจริงๆดูเหมือนก็ไม่ผิดเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็มันได้ตามที่เราเห็นที่เราสัมผัสกันอยู่ครับทุกท่านเนาะอันที่สองครับซึ่งผมว่าดีมากเลยถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะครับต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้เลยครับก็บอกว่าต้องมีความรู้เรื่องการเงินครับคนรวยครอบครองทรัพย์สินคนจนและชนชั้นกลางครอบครองหนี้สินโดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินไอ้นี่โอ้อันตรายมากๆเลยทรัพย์สินกับหนี้สินคิดง่ายๆครับสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เราหรือไม่สร้างรายได้สิ่งเหล่านั้นที่เราครอบครองให้ถือว่าเป็นหนี้สินครับอย่าไปครอบครองนะฮะคนรวยเป็นไงครับทำไมเขารวยแล้วรวยอีกครับเพราะสิ่งที่เขาครอบครองส่วนใหญ่มันสามารถสร้างรายได้เขาได้ถือว่าเป็นทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นพวกเราลองคิดดูดิครับที่เราครอบครองอยู่ตัวลงมันคือทรัพย์สินหรือหนี้สินกันแน่ครับเนี่ยครับนะอันที่3ครับก็บอกคนรวยมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายครับขณะคนจนและชนชั้นกลางมองหาแค่งานทำทำไมคนรวยมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายครับทุกท่านเพราะวิธีการสร้างเครือข่ายคือวิธีการสร้างพลังทวีคูณในการสร้างชีวิตหรือสร้างเม็ดเงินนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคนรวยเขาถึงมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายรูปแบบไปรูปแบบหนึ่งและเอาคอนเซปต์วิธีการสร้างเครือข่ายมาสร้างเป็นธุรกิจของเขาแหละครับทุกท่านสุดท้ายที่อยากแบ่งปันไว้ตรงนี้ก็บอกคือจงสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับคนรวยส่วนใหญ่บนโลกนี้นะครับมีธุรกิจของตัวเองทั้งนั้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าเหมือนกับที่โรเบิร์ตสะท้อนความคิดเอาไว้ไหมนะครับก็บอกปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่ของผู้คนเนี่ยครับเกิดจากการที่เขายอมทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตนะครับการที่เราทำงานกินเงินเดือนทำงานให้กับนายจ้างทำงานให้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับทุกท่านแต่เป็นไงครับการทำงานให้คนอื่นรับเงินเป็นเดือนเดือนเนี่ยรายได้เราจะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสของชีวิตนะครับเวลาของชีวิตเรามีมูลค่าเท่ากันคนรวยกับคนจนมีเวลามูลค่าชีวิตเท่ากันครับแต่เวลาที่เราไปทำงานปรากฏว่าทำไมคนรวยเขาทำงานและมีมูลค่าชีวิตเขาสูงมากได้เงินกลับมาสูงมากในขณะคนทั่วไปได้เงินมาจำกัดหรือดูไม่มีมูลค่าที่เกิดขึ้นต่ำจริงๆเพราะอะไรครับเพราะคนรวยเขาเอาเวลาของชีวิตเขาสร้างธุรกิจของตัวเองครับในขณะคนทั่วไปเอาเวลาเอาแรงที่มีไปทำงานเพื่อแลกเงินทำงานให้คนอื่นและผลงานก็เป็นของคนอื่นครับซึ่งรายได้ก็จำกัดในขณะคนรวยรายได้เขาทวีคูณถ้าเขาทำสำเร็จได้เนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ครับผมคิดว่าอยากชวนทุกคนชวนคุยชวนคิดนะลองทบทวนตัวเองดูครับเพราะชีวิตเรายังไม่สายเกินไปครับวันนี้ไม่ว่าเราอายุเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแน่นอนแล้วมองหาโอกาสและมองหาเครื่องมือครับทุกท่านซึ่งวันนี้ครับเรื่องราวโอกาสเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของชีวิตคนนะครับผมชอบประโยคหนึ่งที่อ่านและชอบมากๆเลยเขาบอก ability is nothing without opportunity ครับความสามารถของเราที่มีเนี่ยครับมันอาจจะไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับถ้าไม่มีโอกาสพวกเราว่าจริงไหมใช่ไหมครับวันนี้คุณภาพชีวิตเราที่ยังต่ำกว่ามาตรฐานหรือยังไม่ไปไกลเหมือนที่เราคิดมันไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถนะครับจริงๆความสามารถทุกคนเนี่ยใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ว่าเราเอาความสามารถของเราไปอยู่กับโอกาสเครื่องมือหรืออาชีพแบบไหนต่างหากครับ
เพราะเรื่องราวโอกาสมันจะเป็นตัววัดเลยครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนเลยครับพวกเราเชื่อไหมครับเรื่องนี้ผมนี่เชื่อเลยนะครับเราเห็นคนเก่งมากมายเลยที่มีความสามารถแต่มีชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีชีวิตที่มีปัญหามากมายนะครับไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถแต่ปรากฏว่าเขาไปอยู่ในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้ล่ะครับทุกท่านเพราะเรื่องราวโอกาสของชีวิตผู้คนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะคนโชคดีมักพบโอกาสเสมอเพราะเขาจะมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะครับแต่คนโชคร้ายโอกาสผ่านเข้ามาก็มองไม่เห็นเพราะอาจจะมองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคพวกเราคิดยังไงครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านครับโอกาสอย่างแอมวีที่ทุกท่านกำลังมานั่งศึกษามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆไม่ว่าท่านจะทำหรือไม่ทำโอกาสธุรกิจแอมวีเป็นโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเราตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจนี้นะครับแล้วเราทำสำเร็จจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับศึกษาให้มั่นใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับทุกท่านเพราะบทที่เรากำลังสร้างชีวิตนะครับจุดหมายปลายทางของชีวิตผมคิดว่าถ้าสรุปง่ายๆก็คงจะเจอกับคำสามคำนี้นะที่เราอยากเจอใช่ไหมเราอยากมีความสุขใช่ไหมครับแฮปปี้เราต้องการมีสุขภาพดีเราต้องการเฮลตี้เราต้องการมีความมั่งคั่งหรือเวลตี้จริงไหมครับเราสร้างชีวิตกันมาเพื่อลองคิดดูครับต้องมีความฝันกันทุกคนโดยเฉพาะตอนหนุ่มๆตอนวัยรุ่นจริงไหมครับเรามีความฝันทุกคนนะครับวันนี้พวกเราลองคิดดูครับว่าถ้าชีวิตเราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินบ้านในฝันเราน่าจะเป็นยังไงครับทุกท่านรถที่เรากำลังขับมันจะเป็นยังไงครับหรือน้องๆผู้หญิงที่อยากใช้ชีวิตอยากใช้ช้อปปิ้งชีวิตเราจะเป็นยังไงครับถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินโอ้คุณภาพชีวิตเราก็คงจะดีขึ้นมาอีกเยอะเลยหรือหลายคนชอบเดินทางท่องเที่ยวเพราะประสบการณ์การท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศต่างประเทศมันสร้างประสบการณ์ที่เป็นคุณค่านะครับมุมมองความคิดนะครับผมเองชอบเดินทางเหมือนกันเนาะแล้วเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นอะไรที่เรียกว่าให้เราได้เรียนรู้ว่าโลกนี้มันยังอีกกว้างไกลมีเรื่องใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายที่เราควรจะได้พบจะได้เจอจะได้สัมผัสมากกว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในห้องทำงานอย่างเดียวจริงไหมครับเป็นชีวิตเราถ้าได้ประจนภัยทั่วประเทศไทยทั่วโลกเราว่าสุดยอดไหมครับตั้งคำถามง่ายๆครับนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้แน่นอนถ้าเราใช้เครื่องมือหรือโอกาสที่ถูกต้องเพราะนั้นทุกท่านครับเราจะมีความสุขเราจะมีเฮลตี้สุขภาพดีหรือเราจะมีเวลตี้นะครับออปปอร์ตูนิตี้หรือโอกาสเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในโอกาสที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะโดนตักทอให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนและผมอยากให้ทุกคนมั่นใจให้เชื่อมั่นครับว่าบนเส้นทางของโลกของแอมเวย์สิ่งเหล่านี้จุดหมายปลายทางเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนทุกครอบครัวแน่นอนเพียงแต่เราใช้ความตั้งใจนะครับเท่าเดิมในงานประจำที่เราลุยๆอยู่เนี่ยแล้วมาใช้บนเครื่องมือแอมเวย์ชีวิตเราจะไปไกลมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับทุกท่านเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมีคำพูดหนึ่งที่อ่านแล้วก็ชอบนะครับก็บอกงานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตครับแต่คุณภาพชีวิตก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทำพวกเราว่าจริงไหมงานทุกอย่างแน่นอนมันดีและมีคุณค่าไม่มีงานไหนดีกว่างานไหนในแง่คุณค่านะครับแต่คุณภาพของชีวิตแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทำนะครับทำไมเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะงานที่ทำมันจะบ่งบอกถึงลักษณะรายได้ที่เราได้มาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะรายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะบ่งบอกคุณภาพชีวิตครับนะครับโรเบิร์ตคิโยซากิที่เขียนหนังสือชุดพลเรือสอนลูกเขาก็สรุปให้เราเห็นนะครับเขาบอกว่าบนโลกนี้จริงๆมีเครื่องมือหรือมีโอกาสในการสร้างชีวิตอยู่ประมาณ4แบบแค่นั้นเองนะครับแบบแรกเรียกว่าแบบ E นะครับย่อมาจาก employee คือลูกจ้างครับนะคือทำงานกินเงินเดือนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่ม S ครับคือ self employed หรือ small business คือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวครับนะบนโลกนี้คนเลือกโอกาสแบบนี้ในการสร้างชีวิตเลือกเครื่องมือแบบนี้ในการสร้างชีวิตใน100คนมากถึง90คนครับแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการครับหรือไม่สามารถนำพาตัวเองไปสู่มิติที่เรียกว่าความสำเร็จในชีวิตได้เท่าที่ควรงานอีก2อย่างคืองานทางด้านขวามือครับกลุ่ม B ครับคือเจ้าของกิจการ Business Owner คือเจ้าของกิจการใหญ่ๆครับซึ่งคนเหล่านี้เป็นไงครับก็มีบริษัทใหญ่ๆใช้ระบบทำงานแทนส่วน E กับ S เนี่ยใช้แรงและใช้เวลานะทำงานเพื่อแลกเงิน E ก็ทำงานให้กับนายจ้าง S ก็เอาแรงและเวลาทำงานของตัวเองครับประมาณนี้แต่ B เป็นไงครับใช้ระบบทำงานนะครับตัวสุดท้ายเครื่องมือสุดท้ายนะก็คือตัว I ครับ I ย่อมาจากคำว่า Investor ครับก็คือนักลงทุนครับน้องก็คือคนที่ใช้เงินทำงานแทนเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งออกเป็นคน2กลุ่มนะครับนะก็คือกลุ่มซ้ายมือกับกลุ่มขวามือกลุ่มซ้ายมือมีคน 90% นะครับโอ้โหอยู่กันเยอะมากๆเลยนะใช่มั้ยนะส่วนกลุ่มขวามือมีแค่ 10% เท่านั้นเองแล้วผลประกอบการของชีวิตส่วนใหญ่แล้วกลุ่มขวามือก็จะ
ป็นคนรวยแล้วครับทุกท่านเขาไม่ได้ใช้แรงและเวลาไปแลกเงินนะครับคนขวามือมีแต่คนซ้ายมือเท่านั้นที่เอาแรงและเวลาของตัวเองไปทำงานแลกเงินซึ่งมันก็ได้ข้อจำกัดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่มีคนรวยนะในคนแบบนี้อาจจะมีคนรวยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไม่รวยครับทุกท่านหรือถ้ารวยก็จะไม่มีอิสระภาพครับแปลว่าอะไรครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเขานะส่วนฝั่งขวามือถ้าสำเร็จขึ้นมาได้ก็จะเป็นคนรวยและจะมีอิสระภาพครับทุกท่านเพราะว่า B ใช้ระบบทำงานแทน I ใช้เงินทำงานแทนพวกเราถ้าเลือกได้อยากอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีครับทุกท่านเราอยากอยู่ฝั่งขวารวยใช่ไหมใช่ไหมนะหลายคนถามแล้ว MV ล่ะพี่อยู่ตรงไหนจริงๆ MV อยู่ตรงนี้ครับเพชรงาน MV ไม่ใช่งานเดลิเซลงานขายของเล็กๆเหมือนที่ผมเคยเข้าใจและใครๆคนทั่วไปเข้าใจนะครับมันคืองานของการเป็นเจ้าของกิจการเป็นงานของการสร้างระบบครับลองศึกษามันได้แล้ววันหนึ่งถ้าเราสร้างสำเร็จนะครับเราจะใช้ชีวิตในแบบคนที่สำเร็จครับทุกท่านในแบบเจ้าของกิจการหรือในแบบที่คนรวยใช้ชีวิตได้เลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ลักษณะที่มารายได้ที่ผมบอกนะครับคนฝั่งซ้ายมือรายได้เขาเรียกว่า active income ครับคือต้องลงแรงและลงเวลาเท่านั้นก็จะได้จริงไหมส่วนฝั่งขวามือรายได้ของเขาคือ passive income ครับคือไม่ลงแรงลงเวลาในอนาคตเขาก็มีเงินวิ่งเข้ามานะครับเห็นนะครับเพราะเขามีระบบและใช้เงินทำงานแทนเนี่ยครับมันถึงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตที่ลักษณะของรายได้มันบ่งบอกคุณภาพชีวิตจริงๆนะเพื่อเราเข้าใจมากขึ้นดูภาพเห็นครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่ารายได้บนโลกนี้มี2กลุ่มใหญ่ๆครับคือรายได้แบบ passive income กับ active income เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสำเร็จในชีวิตเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องเข้าใจรายได้2รายได้นี้ครับซึ่งทั้งสองรายได้เนี่ยเป็นรายได้ที่ดีนะครับถ้ามาถึงมือเราแล้วมันดีจังนะแต่ว่าวิธีการได้มาแบบไหนครับถ้าเป็นแอคทีฟก็คือเนี่ยครับเราต้องลงแรงและลงเวลาใช่ไหมครับถ้าเปรียบเสมือนเงินหรือรายได้เปรียบเสมือนน้ำนะครับเราจะได้น้ำกินจะต้องลงแรงลงเวลาไปหาบมาครับเนี่ยครับมันต้องเหนื่อยใช่ไหมวันใดวันหนึ่งไม่หาบน้ำก็ไม่มีน้ำกินเพราะงั้นหลายคนสร้างชีวิตแบบคนหาบน้ำอยู่นะครับคนที่เป็นลูกจ้างและทำธุรกิจส่วนตัวการสร้างชีวิตเขาก็แบบคนหาบน้ำรายได้เป็นแบบ active income เพราะใครที่อยู่ในงานลักษณะนี้เป็นไงครับก็ต้องคิดให้ดีครับคิดให้ละเอียดนะครับเพราะว่าวันในวันหนึ่งถ้าเราไม่ลงแรงและไม่ลงเวลารายได้มันอาจจะหยุดได้นะครับทุกท่านก็ได้อีกคนนึงครับรายได้เขาจะเป็น passive อยากได้น้ำกินไม่ต้องไปหาแต่ต่อระบบท่อมาครับหรือใช้ระบบหรือใช้เงินทำงานแทนแบบเป็นรายได้เหมือนมีระบบผลิตเงินให้เราใช่ไหมครับคน 10% บนโลกนี้มีน้ำกินด้วยการมีระบบท่อน้ำเปิดก๊อกอย่างเดียวแค่วางระบบท่อให้เสร็จเมื่อวางระบบท่อเสร็จเปิดก๊อกน้ำมีน้ำมาที่บ้านตลอดชีวิตเหมือนกับเขาหาเงินนะครับทุกท่านเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างใช้เวลาสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาให้เสร็จนะ B ก็ใช้ระบบ I ก็ใช้เงินแบบนี้ครับพอเขาทำเสร็จเขาลงทุนในกิจการเสร็จสิ่งเหล่านั้นก็จะผลิตเม็ดเงินให้กับเขาครับเพราะฉะนั้น MV ก็คล้ายๆอย่างนี้ครับเรากำลังสร้างระบบเป็นรายได้ MV ก็เรียกว่าเป็นรายได้ที่เป็น sustainable income ครับเป็นอะไรที่มั่นคงและต่อเนื่องครับนะครับเพราะงั้นเราโชคดีบ้างหรือถ้าเข้าใจ MV นะครับทีนี้ผมอยากจะวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมให้พวกเราเห็นภาพอีกนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะทำไมบนโลกของเครื่องมือหรือบนโลกของโอกาสที่เราใช้กันมันมีข้อจำกัดอะไรหรือโอเคนะครับวันนี้นะคุณค่าของอาชีพทุกอาชีพดีหมดนะครับแต่ผมลองวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ดูว่าถ้าวันนี้โอกาสที่ในมือเรามันคือลูกจ้างนะครับเราจะเจอคำสำคัญนี้แน่นอนครับลูกจ้างไม่ลาออกก็โดนเลิกจ้างได้หรือสุดท้ายก็ต้องเกษียณไม่ว่าเราจะมีฝีมือเก่งขนาดไหนเห็นไหมครับวันหนึ่งเราอาจจะต้องถึงจุดที่เราต้องลาออกไม่ลาออกอาจจะโดนเลิกจ้างหรือไม่โดนเลิกจ้างก็สุดท้ายพออายุ60หรือใกล้ๆ60เขาก็เชิญเราเกษียณอายุครับทุกท่านชีวิตของเราในฐานะเป็นลูกจ้างเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนการที่เราปลูกไม้ผลยืนต้นไว้บนที่ดินของคนอื่นครับวันที่เราปลูกต้นไม้เราอยู่ในที่ดินต้นไม้ออกดอกออกผลเราก็เก็บกินได้เห็นไหมครับแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราลาออกโดนเลิกจ้างเกษียณอายุเขาให้เราออกจากที่ดินผืนนี้ทุกอย่างก็จบแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับมันน่าเสียดายจริงๆนะใช่ไหมนะครับต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้ของเราดินที่เราอยู่ก็ดินของคนอื่นนะครับเป็นการที่ไปปลูกไม้ผลไว้บนที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของชีวิตจริงๆครับทุกท่านเนาะและที่สำคัญธรรมชาติคือไม่ว่าเงินเดือนขนาดไหนเงินเดือน 10,000 เงินเดือน 100,000 เงินเดือน 1 ล้านเงินเดือนมันคือactive income ครับทุกท่าน active คือต้องทำงานให้เขาได้เขาถึงจ้างนะครับเนี่ยครับเอาหนาไม่ต้องมากก็ได้ครับโอเคเงินเดือนสัก 50,000 ถึง 100,000 บาทกว่าคนคนหนึ่งที่เลือกเครื่องมือในการกินเงินเดือนแล้วกว่าจะเงินเดือนไปถึง 50,000 ถึง 100,000 บาทนะครับบางคนทั้งชีวิตเนี่ยยังห่างไกลเลยอ่ะเพราะไม่ง่ายเลยแล้วมีลูกจ้างไม่มากนะครับที่มีรายได้6หลักขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เป็นลูกจ้างก็
็จะมีแค่คนบางคนเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่พอใช้ได้นะครับซึ่งจะต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพนะครับทุกท่านเพื่อนเพื่อเราลองพิจารณาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่คนรุ่นใหม่อาจจะชอบนะเขาเรียกว่างานฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับทำงานด้วยตัวเองดีกว่ารับงานทำเองงานฟรีแลนซ์นะครับซึ่งก็เป็นที่หนึ่งที่ดีนะครับถ้าเรามีความสามารถมีฝีมือก็สามารถสร้างรายได้พอสมควรแต่ทั้งหมดของงานฟรีแลนซ์มันคือแอคทีฟครับเราจะต้องเอาแรงและเวลาของตัวเองไปทำงานเพื่อแลกเงินกันเพราะฉะนั้นรายได้ที่ดีเราอาจจะมีได้หลักหลายหมื่นหรือหลักแสนหลักหลายแสนก็ได้นะครับดูเหมือนว่าชีวิตเราเป็นครับท่านทำงานก็ดูเหมือนอิสระเนาะแต่ความจริงผมคิดว่าไม่นะครับมันเหมือนเป็นลูกจ้างของครึ่งตัวเพราะว่าลูกค้าหรือคนที่จ้างงานให้เราเหมือนควบคุมเราอยู่ถูกไหมครับใช่ไหมแต่ว่าเรามีอิสระอย่างสิ้นเชิงก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็นั่นแหละครับสรุปง่ายๆว่าวันที่เราทำงานได้มันก็มีรายได้ใช่ไหมครับวันใดวันหนึ่งถ้าเราลงแรงหรือไม่ลงเวลาฟรีแลนซ์มันก็ไม่ได้เงินเช่นกันครับนั่นคือธรรมชาติของงานฟรีแลนซ์ครับงานในกลุ่มหนึ่งครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนกำลังมองหาผมเองก็มองหามาก่อนเราเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวหรือเซลฟ์เอ็มพลอยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับผมก็ชอบนะครับคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวได้และทำสำเร็จเพราะว่าเขาไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมครับการทำธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็เหมือนเฟืองตัวใหญ่เฟืองตัวใหญ่สุดในองค์กรจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่หยุดหมุนงานก็ไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยของความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัวก็มีหลายเรื่องครับที่จะบ่งบอกเราว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับขายอะไรขายใครขายที่ไหนขายเท่าไหร่มีทุนทำเลเวลาประสบการณ์ลูกจ้างทีมงานแน่นอนครับความเสี่ยง 100% นะครับยิ่งโลกทุกวันนี้นะครับคู่แข่งเรามาจากทั่วประเทศหรือทั่วโลกด้วยนะครับมาแบบออนไลน์ด้วยนะครับบางทีแบบนี้ครับเพราะงั้นก็ลองพิจารณาดูครับเพราะบนโลกนี้เขาก็เลยสำรวจสถิติขึ้นมาว่าไอ้ธุรกิจส่วนตัวที่สร้างกันมาเนี่ยมันทำสำเร็จได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผลปรากฏว่าครับ 90% ก็สำรวจมาแล้วนะครับทั่วโลกโดยเฉลี่ยเนี่ยล้มเหลวภายใน5ปีแรกครับทุกกิจการส่วนใหญ่เนี่ยไปไม่รอดนะครับ 90% เลย5ปีเราสังเกตเห็นไหมครับใช่ไหมครับและสรุปว่าจะไปได้ดีแค่ 1% เท่านั้นใน100บริษัทจะไปได้ดีแค่1เท่านั้นภายในปีที่10ครับโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมครับและธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่มันมักจะเป็นธุรกิจแฟชั่นด้วยนะผมเห็นนะธุรกิจแฟชั่นคือมันชั่วคราวอะครับเพราะอันนั้นคือความเสี่ยงมันต้องนับ1ใหม่อยู่เสมอครับแล้วก็ทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าสำเร็จทุกรายใช่ไหมครับเนี่ยตามสถิติก็น่ากลัวนะครับถ้าเราตัดสินใจทำธุรกิจส่วนตัวสักอย่างนึงแม้เราจะเป็น 1% ในนั้นไปแหละครับทุกท่านแต่ถ้าเราทำได้ก็น่าภาคภูมิใจนะความเป็นของเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าภาคภูมิใจนะครับแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเซลฟ์เอ็มพลอยไม่ว่าเราอยากได้กำไรเท่าไหร่หรือสำเร็จเท่าไหร่มันคือแอคทีฟครับเราคือเฟืองใหญ่สุดนะครับจะกำไร 100,000 กำไร 500,000 กำไร 1 ล้าน 5 ล้านถ้าเราจะต้องยุ่งวุ่นวายกับการจัดการกิจการอยู่แสดงว่าเราคือ S นะครับทุกท่านมันคือ Active Income นะครับเราอาจจะสำเร็จมีอิสรภาพเรื่องการเงินแต่เรามักจะไม่มีอิสรภาพเรื่องของเวลาครับเราจะกังวลเรื่องธุรกิจอยู่เสมอนะครับสำเร็จมาแล้วกี่ปีไม่สำคัญสำคัญว่าปีนี้มันอยู่ได้ไหมปีหน้ามันจะอยู่ได้ไหมแล้วเราต้องรับภาระความรับผิดชอบของคนที่อยู่ในองค์กรเราด้วยใช่ไหมครับไหนลูกจ้างไหนครอบครัวของเขาใช่ไหมโอ้อะไรก็มากมายแล้วรีเทิร์นของลูกจ้างก็เยอะแยะนะครับเป็นความท้าทายจริงๆเลยสรุปง่ายๆก็นะครับในจุดตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจน่าภาคภูมิใจครับทุกท่านแต่ธุรกิจมันก็เป็นเจ้าของเราด้วยสิครับทุกท่านแล้วมันผูกขาเราไปตลอดชีวิตนะครับเรียกว่าจากกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละครับเรื่องธุรกิจส่วนตัวมันนี่คือธรรมชาติมันนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้ทุกนี้เราทำออนไลน์มีอะไรก็ดีนี่นะธุรกิจยุคใหม่ก็ดีครับธุรกิจออนไลน์พวกเราลองดูดิครับถ้าเราเริ่มต้นได้ก็ดีครับแต่ว่าค่าจ่ายหลายเรื่องเลยนะครับธุรกิจออนไลน์ค่าสาธารณูปโภคค่าบริการต่างๆค่าสต็อกสินค้านะครับค่าอุปกรณ์ค่าแพ็คค่าขนส่งสินค้าค่าโฆษณาค่าทำการตลาดออนไลน์ต้องยิงแอดนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนมีเพจมีอะไรต่างๆเยอะแยะหรือบางคนต้องออกแบบค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์แพ็คเกจอีกต่างหากนะครับค่าจัดระบบหลังบ้านทั้งหมดมันคือต้นทุนของธุรกิจทั้งนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของธุรกิจถึงแม้จะอาจจะโชคดีหน่อยเนาะเพราะเราขายในออนไลน์แต่เราก็มีต้นทุนค่าจ่ายที่มากเลยเหมือนกันแล้วเราก็มีชีวิตที่ไม่ต่างจาก S ทั่วๆไปครับเพราะว่าอะไรครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะครับทุกท่านใช่ไหมฮะมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราคือเฟืองใหญ่ของกิจการนะครับทุกท่านแล้ว MV เลยครับโอ้โหนะครับพอพูดถึง MV หลายคนบอก MV เหรอพี่นะครับไม่ใช่แนวนะฮะ
ผมเอาคำพูดของเจฟเบโซสมาให้เราฟังนะครับตรงนี้นะครับเจฟเบโซสเนี่ยคือเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งอเมซอนนะครับยักษ์ใหญ่ค้าปลีกออนไลน์ของโลกเจฟเบโซสบอกว่าชีวิตเรานะครับต้องเลือกทำในสิ่งที่ใช่ครับและตั้งหลักให้ได้แล้วเราค่อยย้ายไปทำในสิ่งที่ชอบครับเป็นชีวิตคนวันนี้ครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเรามักจะเลือกทำในสิ่งที่เราชอบเสียก่อนใช่ไหมครับเรามักจะเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบและถนัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันไม่ดีเหรอมันไม่ถูกเหรอดูเหมือนว่ามันจะถูกนะครับทุกท่านแต่สิ่งที่สำคัญในบทของการสร้างชีวิตและสร้างธุรกิจนะครับเราจะเลือกทำในสิ่งที่ใช่คือธุรกิจนั้นมันต้องเป็นธุรกิจที่ใช่ตอบโจทย์คนและมีโอกาสสำเร็จได้แล้วเป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกด้วยแบบนี้เราว่าธุรกิจที่ใช่ครับวันนี้ถ้าธุรกิจเราไม่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วล่ะใช่ไหมเพราะวันนี้โลกยุคดิจิทัลเราจะแข่งกับคนอื่นได้ยังไงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ใช่แล้วตั้งหลักให้ได้นะครับเหมือนแอมเวย์นะครับมันอาจจะเป็นงานที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเนาะแต่ผมดูแล้วนะครับจากประสบการณ์ของผมการชอบหรือไม่ชอบมันเป็นเรื่องของทัศนคติครับถ้าพวกเรารู้ว่าธุรกิจนี้สามารถทำให้เราสำเร็จในชีวิตได้เราจะเริ่มชอบมันทันทีเลยครับทุกท่านถูกไหมถ้าเราสำเร็จในเวย์ได้เรามีเงินมากพอมีความมั่นคงและมีอิสรภาพว่าเราว่าน่าสนใจไหมโอ้จริงๆมันน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวตัดสินใจใหม่ครับลองศึกษาใหม่ครับแล้วเราจะได้มั่นใจศึกษามั่นใจก่อนก็ได้ครับถ้าศึกษาแล้วไม่ชอบจริงๆไม่ใช่แนวจริงๆก็ไม่ต้องทําแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราเข้าใจในมิติของการสร้างความสำเร็จในชีวิตเข้าใจในเรื่องของโอกาสของชีวิตเราจะเริ่มชอบและหลงรักในธุรกิจแอมเวย์เหมือนที่ผมเป็นแน่นอนครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ใช่ครับเพราะแอมเวย์มันเป็นสิ่งที่ใช่แน่นอนแล้วเมื่อตั้งหลักได้เราจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะเราจะทำในสิ่งที่ชอบทุกอย่างได้เลยนะครับและมีโรโมเดลมากมายในธุรกิจแอมเวย์เพราะเราเห็นนะครับว่าเขาได้ใช้ชีวิตเขาได้ออกแบบชีวิตได้จริงๆนะครับทุกท่านอย่างอันนี้ครับผมไปอ่านในนิตยสารฟรอปนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับพาชาคาร์เตอร์เขาเป็นคนเขียนเขาเป็นคนเก่งมากๆเลยนะครับที่อยู่อเมริกาเขายังแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่ของอเมริกานะครับทำธุรกิจแบบนี้เลยนะครับพาชาคาร์เตอร์บอกว่าโอเคละเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องการแฮปปี้นะต้องการมีเงินอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยแนะนำธุรกิจ5อย่างด้วยกันนะ1โซเชียลมีเดียเซอร์วิสครับ2คอนเทนต์ครีเอชั่น3เรเวนเทดครับ4โคชชิ่งและอันที่5คือไดเรกเซลหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอันนี้ครับมันคือเรื่องราวของธุรกิจที่เรากำลังพูดแล้วแอมเวย์มันเกี่ยวอะไรครับเพราะแอมเวย์คือเบอร์1ในอุตสาหกรรมนี้ครับทุกท่านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเห็นนะพาชาคาร์เตอร์ซึ่งเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเป็นคนที่เรียกว่าทรงอิทธิพลคนหนึ่งในวงการธุรกิจของอเมริกาเลยยังแนะนำให้คนรุ่นใหม่ของอเมริกาทำแบบนี้เลยนะครับทุกท่านเพราะถ้าทำสำเร็จเขาจะ riches ใช่ไหม rich นะแล้วก็ happiness นะใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องเลยครับรวยและก็มีความสุขครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะไม่เริ่มต้นไม่ศึกษาในธุรกิจนี้นะครับเนาะเพราะธุรกิจนี้พิสูจน์มาแล้วกว่า60ปีครับแล้วยังเติบโตแบบยอดเยี่ยมต่อไปแล้วด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆด้วยนะด้วยดิจิทัลด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันที่เราเจอมาแรกๆมันเหมือนกับเราเจอภาพเนี่ยครับเรามองแป๊บนะครับเราเห็นเป็นหัวกะโหลกเลยใช่ไหมดูไม่น่าสนใจดูก็ค่อนข้างจะน่ากลัวด้วยหลายคนก็เลยตัดสินไปนะครับเพื่อนอย่าเพิ่งตัดสินธุรกิจนี้นะครับเพียงแต่ฟัง30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงว่าจะไม่เอานะครับดูชัดๆครับภาพนี้ดูยังไงก็เป็นหัวกะโหลกครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันไม่ใช่ภาพหัวกะโหลกนะพวกเราคงไม่เชื่อจริงไหมครับมันเหมือนแอมเบย์พวกเราว่าผมคิดว่าผมไม่ถนัดไม่ใช่แนวผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแนวคุณศึกษาดูสินะครับศึกษาดูก่อนนะครับภาพนี้พวกเราเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ภาพหัวกะโหลกจริงๆมันเป็นภาพวิวมันมีผีเสื้อมีดอกไม้มีสายรุ้งเห็นไหมครับมันเป็นภาพสวยงามเห็นไหมครับมันคล้ายๆกับธุรกิจนี้ครับนะครับผมมาอยู่ในแอมเบย์เนี่ยผมฟังคนสำเร็จแอมเบย์บอกว่าเอาล่ะครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจ MV อยากเข้าใจ MV จริงๆนะครับเราไม่สามารถเข้าใจ MV ได้อย่างลึกซึ้งถ้าเรามองด้วยตาสองตาที่เรามีแต่เราจะเข้าใจความยอดเยี่ยมของธุรกิจนี้จริงๆถ้าเรามองด้วยตาที่3ซึ่งเราเรียกมันว่าวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ครับทุกท่านนี่คือโอกาสธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายทำให้คนธรรมดาธรรมดาแบบพวกเรามีธุรกิจของตัวเองและสามารถพาตัวเองและครอบครัวสำเร็จในชีวิตได้แล้วครับทุกท่านแล้วทำแล้วมันสามารถรองรับอนาคตได้จริงๆนะครับทุกท่านนี่คือแอมเวย์ครับ60กว่าปีบนโลกนี้อยู่ใน130ดินแดนทั่วโลกครับหมายความว่ามันสามารถเติบโตได้ทั่วโลกจริงๆและพิสูจน์มาแล้วว่าใครๆก็สามารถทำได้เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกมันคือ global opportunity ครับนะครับและปัจจุบันในอุตสาหกรรมนี้
ในอุตสาหกรรม Direct Selling ของโลก Amway คือเบอร์หนึ่งของโลกนะครับทุกท่านแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆในอเมริกาบริษัทหนึ่งเลยครับที่เป็นอเมริกันลัดเจสไพรเวทคอมพานีนะครับไอเมย์ก็อยู่อันดับที่43เลยนะครับที่อเมริกานะครับสิ่งที่ทำให้เวพิเศษและโตต่อเนื่องมาก็คือแอมเวย์มีสินค้าที่มีคุณภาพและมีอินโนเวชันครับมันคือนวัตกรรมจริงๆมีสิทธิบัตรมากมายเลยบนโลกของแอมเวย์นะครับเป็นของตัวเองและมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเต็มเวลามากกว่า500คนทุกเราลองคิดดูครับเป็นผลิตภัณฑ์แอมเวย์ออกมาแต่ละตัวเนี่ยมันผลิตภัณฑ์ที่นำเทรนด์และนำการตลาดตลอดเวลาและตลอดไปจริงๆนะครับในอุตสาหกรรมนี้โปรดักต์ก็มากกว่า450รายการเป็นแบรนด์ดังๆมากมายที่เป็นแบรนด์ของ MV ตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์ดังๆที่เข้ามาจอยกับธุรกิจ MV เนี่ยฮะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงแบรนด์ดังๆเหล่านี้จะไม่มาจอยกับ MV ล่ะครับทุกท่านเพื่อเราไปดูภาพสรุปครับว่าทำไม MV ถึงยอดเยี่ยมเป็น MV Company Portfolio นะครับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ MV ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เรากำลังจะก้าวไปสู่ทศวรรษที่7นะครับ Go A70 นะครับด้วย Social Commerce นะครับนี่คือ CEO ของ MV Global Million Plan นะครับถึงจะนำพาพวกเราเติบโตไปกับ MV เป็น New S Curve นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จัก MV มานานยังงงว่า MV ยังเติบโตต่อตื่นเต้นขนาดนี้เลยหรือใช่ครับเพราะมันคือNew S Curve ของ Amway นะครับใน Amway ยุคเดิมๆเราเติบโตมาแบบเรียกว่า traditional เนาะมันแบบออฟไลน์แต่ New S Curve ของ MV เรากำลังเติบโตแบบดิจิทัลนะครับมันจะทวีคูณอีกหลายเท่าตัวนะครับเรากำลังทำงานผ่านแพลตฟอร์มบิสเนสผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลคอมเมอร์สนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมก็อยากสรุปในช่วงนี้ว่าทำไมต้องเป็น MV ในมุมของผมที่อยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมจะพูดประมาณสัก3ประเด็นนะครับประเด็นแรกครับมันเป็นโมเดลธุรกิจที่ใช่ครับเพราะการที่เราจะทำธุรกิจเราต้องเลือกโมเดลที่ใช่คือโมเดลที่ตอบโจทย์และเป็นเทรนด์ของโลกครับแล้วถ้าปัจจุบันไม่เป็นระบบแพลตฟอร์มบิสเนสหรือไม่อยู่ในดิจิทัลมันก็ไม่ใช่แล้วครับเป็นแอมเวย์เป็นโมเดลธุรกิจที่ใช่และที่สำคัญมันคือธุรกิจของเราเองนะครับทุกท่านเรากำลังเป็นหุ้นส่วนกับยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างแอมเวย์ประเด็นที่สองนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันคือมันคือโอกาสที่เราจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องครับเห็นไหมครับเพราะถ้าเราสามารถสร้างธุรกิจแอมเวย์สำเร็จสร้างระบบนี้สำเร็จเราจะมีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องถึงแม้วันหนึ่งที่เราไม่แอคชั่นทำงานบนโลก MV แล้วระบบ MV ที่เราสร้างขึ้นก็ยังจ่ายรายได้ให้กับเราตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับนี่คือระบบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทุกท่านนะส่วนประเด็นที่3ก็จะมาสรุปให้พวกเราเห็นว่าทำ MV สำเร็จเนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเราได้รางวัลชีวิตที่คุ้มค่าและชีวิตเรามีอิสระภาพเกินที่เราตั้งใจไว้จริงๆเลยนะครับเพราะงั้นนี่3ประเด็นที่ผมอยากจะมาเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนมาชวนพวกเราคิดนะครับมาเปิดวิสัยทัศน์ให้พวกเราดูนะครับยอดเยี่ยมนะครับเพราะงั้นโมเดลที่ใช่มันต้องเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสแล้วครับทุกท่านเพราะงั้นธุรกิจทุกวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับเพราะงั้นเราเห็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง Facebook อย่าง Amazon นะครับอย่าง Airbnb นะครับอย่าง Grab พวกนี้คือธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสทั้งนั้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเป็นของตัวเองใช่มั้ยครับแค่ทำระบบแพลตฟอร์มขึ้นมาอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นทะเบียนผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันนะผู้บริโภคกับผู้ผลิตมาเจอกันแบบนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสนี่คือธุรกิจยุคใหม่ครับเพราะเราเห็นตัวอย่างมากมายในประเทศไทยเราสังเกตเห็นไหมครับวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ก็เรียกว่าทรานส์ฟอร์มตัวเองมาอยู่ในแพลตฟอร์มบิสเนสกันทั้งนั้นนี่คือโอกาสของธุรกิจยุคใหม่จริงๆเพราะคนทุกคนวันนี้เล่นโซเชียลทั้งนั้นถูกไหมครับโอกาสที่ผู้คนเล่นโซเชียลมันก็เป็นโอกาสที่บริษัทเหล่านี้ครับก็ทำเงินผ่านแพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยครับทุกท่านนะแล้ว MV เราก็เอาเมกาเทรนด์ของโลก3เมกาเทรนด์ม
มาเติบโตเป็น new S curve ตัวใหม่ของ MBA โลกและ MBA ประเทศไทยครับ3 mega trend สำคัญมากๆครับวันนี้คนให้ความสำคัญรูปภาพมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยเนาะอันที่2คนต้องการหารายได้เพิ่มครับหารายได้เสริมเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับคนช่วงนี้ครับผ่านวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตโควิดหรือวิกฤตดิจิทัลนะครับรู้แล้วว่างานเดิมๆธุรกิจเดิมๆบางทีมันตอบโจทย์ไม่ได้เลยครับการมีรายได้ทางเดียวเสี่ยงเกินไปครับทุกท่านและที่สำคัญเทรนด์ต่อไปนี้โลกออนไลน์คือโลกใบใหม่ของออฟไลน์ครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยู่ในออนไลน์ผมคิดว่าการแข่งขันระดับประเทศหรือระดับโลกนี้อยู่ลำบากแน่นอนนะครับวันนี้ไอเวียพร้อมเลยครับที่จะโก A70 ด้วย3เทรนด์นี้นะครับไอเวียประเทศไทยก็เป็นองค์กรที่พิสูจน์มาแล้วและเป็นองค์กรที่พวกเราไว้วางใจได้เลยนะครับยอดปี62-63มากถึง 2,800 ล้านเลยนะครับ 2,800 ล้านเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ MV เติบโตอย่างสวยงามและเป็นต้นแบบนะครับและ MV ประเทศไทยก็เป็นท็อปไฟท์ของ MV โลกด้วยนะครับนี่คือสำคัญใหญ่ MV ที่สมบูรณ์แบบนะครับทุกวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับลงทุนเป็นพันล้านนะครับและ MV เดินหน้านะครับเปิดแผนยุทธศาสตร์10ปีด้วยโซเชียลคอมเมิร์ซนะครับทุกท่านเนี่ยครับ MV transform ตัวเองมาอยู่ในโมเดลยุคใหม่แล้วครับและทุ่มเงินเป็นพันล้านนะครับเพื่อพัฒนาช่องขายออนไลน์ครบวงจรเนี่ยครับพวกเราลองที่ดูดิครับถ้าเป็นบริษัทแค่ธรรมดาธรรมดามันไม่มีบริษัทไหนนะครับที่จะลงทุนทุ่มเป็นพันพันล้านเพื่อจะมา disrupt ในเรื่องของดิจิทัลนะครับเนี่ยซื้อขายผ่านออนไลน์แบบนี้ครับแค่ทำยอดขายถึงพันล้านก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมนะครับแต่ Amway เองครับจัดงบมาเป็นพันล้านเพื่อสร้างช่องทางออนไลน์ทำธุรกิจ business platform ขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมซึ่งวันนี้พร้อมหมดแล้วนะครับทุกท่านแล้วก็เดินหน้าพัฒนาดิจิทัล ecosystem ชู3 concept ครับคือ 3Eเป็นแอมเบย์ยุคใหม่น่าตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ easy shopping ครับเพราะ shopping ได้หลายทางนะทาง LINE ก็ได้ทางแอปพลิเคชันก็ได้ทางเว็บไซต์ก็ได้โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมวันนี้สั่งซื้อผ่าน Facebook ก็ได้นะครับทุกอย่างจะมี my list my link เข้าไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็ easy sharing เพราะมันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วและจะทำให้พวกเราสปอนเซอร์ขยายธุรกิจได้อย่างง่าย easy sponsoring ครับ easy sign up เนี่ยครับยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่แอมเบย์ปรับตัวการเรียนรู้ทุกอย่างทุกวันนี้ก็ผ่านออนไลน์วันนี้เราก็อยู่ใน Zoom ใช่มั้ยในมิติของ MVว่าผู้นำทุกคนนักธุรกิจแอมเบย์ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้ผ่าน ABO Studio เรามี My List สามารถเปิดหน้าร้านเป็นของตัวเองได้ Easy Sign Up การเริ่มต้นธุรกิจนี้ลงทะเบียนก็มาเริ่มต้นก็ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆมีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำกิจกรรมได้ทุกอย่างเลยครับทุกท่านนี่คือ MV ยุคใหม่นะครับและปลดล็อกการทำธุรกิจซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้ในผ่านลิงก์ FOA ซื้อครั้งแรกก็ MV ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์ง่ายแค่ผ่านนิ้วคลิกจริงๆนะครับและแพลตฟอร์ม3แพลตฟอร์มหลักที่ MV ทำเมื่อรองรับแม่ลงทุนมหาศาลเลยนะครับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ mv.co.th นะครับนี่ซื้อขายผ่านเว็บไซต์นะครับหรือผ่านแอปพลิเคชัน MV Click เป็น business platform แล้วก็ผ่าน LINE ซึ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสะดวกที่สุดและตอบโจทย์ทุกช่องทางให้กับทุกๆคนนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราอยู่ในธุรกิจออนไลน์วันนี้เราอยู่ที่ MV เราเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นหุ้นส่วนกับ MV นะครับทุกท่านแอปพลิเคชันในมือเราที่เราซื้อออนไลน์อยู่เนี่ยเราได้เป็นแค่ผู้ซื้อนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเข้าใจโมเดล MV Application MV Click เราเป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของธุรกิจเราขยายธุรกิจได้อย่างมหาศาลเพียงเข้าใจโมเดลของ MV ยุคใหม่นะครับทุกท่านสตาร์ทบิสเนสได้ง่ายมากเลยนะครับมีมือถือมีแล็ปท็อปมีโน้ตบุ๊กมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถสร้างความมั่งคั่งกับ MV ยุคใหม่ได้แล้วนะครับแต่เพิ่ม 3P หน่อยครับ 3P คือเราต้องมีแพชชั่นครับมีโฟนและมีโพซิทีฟแอททิจูดครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้หลักการ 3P ใน MV เติบโตใน MV ยุคใหม่ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนครับทุกท่าน My List ของเราวันนี้เราสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเองแบบนี้ได้เลยทุกคนสามารถทำได้นี่ต่างตัวอย่างของผมก็เป็น All Base ซึ่งเป็น Business ออนไลน์เป็น My List ของผมที่ทำอยู่กับ MV นะครับทุกท่านแน่นอนครับยอดธุรกิจเราเกิดขึ้นจากธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องเพกของส่งของแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะอะไรครับเพราะ MV จับมือ Curly สร้าง Ecosystem ตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะซื้อของสั่งของเท่าไหร่ทุกวันนี้เป็นครับแอมเวย์ดูแลระบบหลังบ้านให้เราหมดเลยเนี่ยยอดเยี่ยมพวกเรากด888ได้กับธุรกิจแอมเวย์หน่อยนะครับระบบธุรกิจของเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหลังบ้านจริงๆเลยเพราะหุ้นส่วนทำให้เรา 100% เลยนะครับแล้วก็วันนี้จับมือกับเซเว่นด้วยใช่ไหมครับต้องจับมือเคอรี่แล้วเพราะฉะนั้น 13,000 แห่งทั่วประเทศเราสามารถรับของได้หลายจุดทั่วประเทศโอ้สะดวกมากๆเลยพวกเราลองคิดดูดิครับธุรกิจออนไลน์ของแอมเวย์เรายุคใหม่เป็นไงครับยอดเยี่ยมจริงๆและน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับเราไปดูความพร้อมของ MV เรื่องระบบจัดการเรื่องนี้พวกเราครับเรื่องคลังสินค้าที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจพวกเราไม่ว่ายอดธุรกิจพวกเราจะเติบโตไปขนาดไหน MV ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะ MV เตรียมพร้อมจริงๆ
บริษัทแอมเวย์เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะครับครบ30ปีแล้วนะฮะแล้วก็ธุรกิจเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้แอมเวย์เองนะครับเรามีระบบโลจิสติกที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจแอมเวย์และลูกค้าของเราเนี่ยทั่วประเทศนะครับทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวสำหรับการขยายตัวในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเรามั่นใจครับในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์นะฮะว่าโลเคชันตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับถนนสายหลักของประเทศไทยที่พักบางปลี1แห่งนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักของแอมเวย์ด้วยสาเหตุหลักๆก็คือเรามั่นใจครับในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรามั่นใจในระบบโครงสร้างของอาคารในรูปแบบการออกแบบนะครับที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วก็มั่นใจครับว่าจะช่วยให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่า 20% เลยทีเดียวยอดเยี่ยมไหมครับนี่แหละครับโอกาสของเราก็สวยงามจริงๆนะระบบออฟไลน์เลยมี MBA Shop มากกว่า80สาขาทั่วประเทศทุกๆจังหวัดมีแบบนี้เลยนะครับนี่เรากำลังเป็นหุ้นส่วนกับยักษ์ใหญ่แบบนี้ครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำแอมเวย์ซื้อแบบผ่านร้าน MBA Shop ก็ยังได้นะครับเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นแอมเวย์ยุคปัจจุบันมันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแอมเวย์จะทำให้ระบบการสร้างทุกอย่างแอมเวย์เนี่ยทุกอย่างในกระบวนการแอมเวย์ง่ายขึ้น10เท่าแล้วครับเริ่มต้นง่ายไร้ความเสี่ยงนะครับและแอมเวย์ก็คือหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกของเราจริงๆนะครับตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้าน Health and Wellness คือนี่คือเรือธงนำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเติบโตกับแอมเวย์ยุคใหม่ทางด้าน Health and Wellness ซึ่งเรามีโปรดักที่ยอดเยี่ยมมากมายนะเรามีนิวทรีไลท์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันหนึ่งของโลกนะครับนี่มีหลายตัวที่เป็นยอดอันดับหนึ่งในประเทศไทยพวกเราลองคิดดูดีครับบอดี้คีโปรตีนน้ำมันปลาเนี่ยครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยและมีผลิตภัณฑ์จุดแข็งเรามากมายนะครับเติบโตไปด้วยกันเราไปดูโอกาสที่เราจะเติบโตทางด้าน Health and Wellness กับ MV ครับเชิญทุกท่านนะครับเติบโตไปกับ MV ด้วยกันนะครับโอกาสธุรกิจนี้สดใสจริงๆนะครับมาดูในประเด็นที่2ที่ผมอยากเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนพวกเรานะครับทำไมมันต้องเป็นแอมเวย์นะครับผมคิดว่านี่คือสำคัญมากเลยครับเพราะว่านี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องครับจากระบบแอมเวย์นะครับเพราะเราคือเจ้าของกิจการนะครับเรากำลังสร้างระบบนะครับผมอยากฉายภาพพวกเราดูเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันแอมเวย์ของเราก็ทำแบบ O2O business ได้เลยนะครับออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้แต่ยังไงเราก็มาอยู่ในออนไลน์นะครับวันนี้เรามี MV My List
สามารถสร้างหน้าร้านเป็นแบบนี้ได้เรามีแอปพลิเคชัน MVP Click นะครับเติบโตในแบบออนไลน์ได้ 100% ครับทุกวันนี้นะครับผมอยากจะเอาตรงนี้มาให้พวกเราดูว่าแล้วรายได้มันสร้างมาได้ไงแบบสั้นๆนะครับถ้าเราทำธุรกิจ Amway แบบง่ายๆรวมกลุ่มซื้อกินซื้อใช้ย้ายที่ซื้อในฐานะเราเป็นเจ้าของกิจการดูแลกลุ่มรอบข้างแบบนี้ครับเกิดขึ้นมาเดือนละประมาณ 15,000 สมมุตินะครับจริงๆจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเราทำแบบนี้ได้เราจะเกิดโมเดลธุรกิจเล็กๆแต่มหัศจรรย์ครับและมีพลังมากเลยเกิดโมเดลเล็กๆขนาดนี้รายได้ 1,500 1,500 ก็ดูไม่น้อยนะครับวิธีการเติบโตบนโลกของ Amway บนบิตโมเดลบิตแพลนของ Amway คือ duplicate หรือสอนและช่วยเหลือคนอื่นให้ทำเป็นแบบเราให้เขาเข้าใจธุรกิจนี้ครับทุกท่านเพราะถ้าเราใช้เวลา3เดือนสมมุตินะครับทำให้คน4คนเข้าใจโอกาสและสอนให้เขาทำเป็นแบบเรารวมแล้ว5คนเรากำลังมียอดติดต่อเดือน 75,000 บาทนะครับดูแลคนละ 15,000 รายได้เราทวีคูณขึ้นเป็น 3,930 บาทถ้าหลักการบนแผงการตลาดAmwayดูพิเคทต่อไปเรื่อยๆเพราะนี่คือเรื่องราวของธุรกิจนี้ที่สอนและช่วยเหลือคนอื่นสอนให้ช่วยเหลือคนใหม่ๆที่ต้องการโอกาสทำให้เป็นเหมือนเรา4คนขยายไปอีก4สมมตินะจริงๆจะเป็นกี่คนก็ได้เราจะมีผู้คนเข้ามาอีก16คนรวมแล้วเป็น21คนทำธุรกิจพร้อมๆกันคนละ 15,000 ต่อเดือนที่ดูแลครอบครัวตัวเองกลุ่มญาติพี่น้องตัวเองเรามียอดธุรกิจ 315,000 บาทรายได้Amwayจ่ายมาทั้งคอเพนคอพัดปัจจุบันเนี่ยครับ 44,550 บาทเลยนะครับเห็นมั้ยครับผมเชื่อมั่นว่าถึงระดับนี้รายได้ตรงนี้จะเริ่มแซงเงินเดือนหลายๆคนเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเรากำลังขยายธุรกิจด้วยหลักการที่ถูกต้องต่อไปช่วยเหลือคนอื่นเข้าใจและสำเร็จเหมือนเราจากโมเดลเล็กๆที่เราทำได้เป็นเราจะสอนให้คนอื่นทำกี่คนก็ได้ในสเต็ปที่4มีคนเพิ่มมาอีก64คนซึ่งเป็นเพื่อนๆของ46คนในช่องที่3เราจะมีคนอยู่ในองค์กรที่ทำธุรกิจนี้ถึง85คนดูแลกลุ่มธุรกิจคนละ 15,000 ยอด 1,250,000 บาทรายได้ 97,800ภายใน1ปีถ้าระบบนี้มันเติบโตทวีคูณอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ผ่านไป1ปีเราอาจจะมีคนมากถึง341คนในองค์กรเราอาจจะมียอดขายได้เดือนละ5,115,000 บาทเลยนะครับแม้รายได้จะเป็นเท่าไหร่พวกเราลองคิดดูดิครับนี่คือความมหัศจรรย์บนบิตโมเดลและบิตแพลนของ Amway แล้วกำลังมาต่อยอดกับระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทำแบบออนไลน์ทำแบบโซเชียลคอมเมิร์ซซึ่งมันไม่มีขอบเขตมันไร้ขีดจำกัดไร้ข้อจำกัดอย่างสิ้นเชิงนะครับทุกท่านเพราะจะขยายธุรกิจได้ทั่วประเทศไทยและขยายได้ทั่วโลกนะครับพวกเราว่ายอดเยี่ยมไหมผมไม่น่าตื่นเต้นมากๆเลยหลายคนบอกเอ๊ะต่อกันมามันจะเป็นลูกโซ่หรือเปล่าระบบนี้พิสูจน์มาแล้ว60กว่าปี30กว่าปีในประเทศไทยนะครับเป็นระบบที่ยุติธรรมมากๆไม่ต้องกังวลแล้วครับมาก่อนมาหลังไม่สำคัญเงินมันจะจ่ายตามผลงานนะครับลองมาศึกษาเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับใครทำงานที่ช่วยเหลือคนอื่นมากสร้างสายงานขึ้นมามากเขาก็จะสำเร็จมากครับทุกท่านนี่คือหลักของ Amway เป็นรายได้โดยเฉลี่ยเนี่ย Amway เฉลี่ยให้เราดูครับเพื่อเราลองจินตนาการดูครับถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทาง Amway แล้วอีก 2-5 ปีต่อไปนี้เราสำเร็จในระดับหนึ่งใน Amway แบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครับมันจะกลายเป็นช็อตคัทในการสู่การมีอิสรภาพของชีวิตเลยใช่ไหมครับนะเพราะแค่เป็นแพทินัมรายได้ต่อเดือนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับกว่า 43,000 บาทถ้าเป็นฟาวเดอร์แพทินัมรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับกว่า 62,000 บาทเลยแต่ถ้าเราเป็นมรกตนะฮะ3คนทำงานเป็น3สายงานเราจะมีรายได้โดยเฉลี่ย 200,000 บาทต่อเดือนนะครับอยากเป็นมรกต2ผู้สถาปนาแต่ถ้าเราเป็นไดมอนด์2ผู้สถาปนานะครับก็คือมี6สายงานที่ทำงานเป็นแข็งแกร่งเป็นฟาวเดอร์แพลตินัมเราจะมีรายได้กว่า 460,000 บาทต่อเดือนนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้น2ปีถึง5ปีต่อไปนี้พวกเราลองคิดดูนะครับไม่ว่าเราจะไปแตะลงในระดับไหนก็แล้วแต่มันจะนำซึ่งการมีอิสรภาพของชีวิตจริงๆรายได้เราจะเริ่มมากขึ้นจริงไหมครับชีวิตเราจะมีความมั่นคงเพราะในระบบ Amway เรากำลังสร้างอยู่บนระบบ Amway กับหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระดับโลกเลยนะครับนี่อย่าง Amway เราเห็นไหมครับแล้วการสำเร็จใน Amway เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งมันเปรียบเสมือนการย่นระยะเวลาการสร้างชีวิตครับทุกคนนะครับผมลองเอาระดับเพชร2ผู้สถาปนามาเปรียบเทียบกับงานประจำทั่วไปแล้วกันเนาะเป็นเพชร2ผู้สถาปนาได้รายได้ 460,000 บาทต่อเดือนตามที่ Amway เฉลี่ยมาถ้าเราเปรียบเทียบกับงานประจำงานประจำที่มีรายได้เดือนละแสนเนี่ยก็ต้องใช้ฝีมืออยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับโอเคล่ะถ้าสมมุติเราทำได้2แบบนี้เราเป็นลูกจ้างก็เดือนละแสนได้แต่ถ้าเราเป็นเพชรได้รายได้ทั้ง 460,000 บาทนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเราเป็นเพชร1เดือนรายได้เราเท่ากับทำงานประจำถึง 4.6 เดือนถ้าเราเป็นเพชรเป็น1ปีจากระบบ Amway จ่ายเงินให้เรารายได้จากงานประจำต้องทำงานถึง 4.6 ปีเกือบ5ปีเห็นไหมครับ
ถ้าเราทำงานแอร์เวย์10ปีเลยครับจากระบบที่เราสร้างขึ้นแล้วในงานประจำเราต้องเช้าไปเย็นกลับเดือนละแสนก็จริงครับแต่ต้องใช้เวลาถึง46ปีถึงจะมีรายได้เท่ากับเพชร10ปีนี่คือการย่นระยะเวลาการสร้างชีวิตครับทุกท่านยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ในชีวิตผมก็เงินเดือนก็เยอะอยู่แล้วธุรกิจผมก็รายได้เยอะอยู่แล้วกำไรเยอะอยู่แล้วผมลองเปรียบเทียบให้เราดูครับในมิติรายได้ที่เท่ากันแต่ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับกับโมเดลของการสร้างชีวิตแบบทั่วไปถ้างานทั่วไปกับธุรกิจส่วนตัวสมมติมีรายได้ 460,000 มันคือ active income นะครับทุกท่านเห็นไหมครับต้องลงแรงลงเวลาเท่านั้นใช่ไหมแต่เป็นเพชร2ผู้ถาปนามันคือ sustainable income เป็นรายได้ที่มาอย่างต่อเนื่อง 460,000 นะครับงานทั่วไปที่ว่านะครับลงแรงลงเวลาเพื่อแลกเงินแต่เป็นเพชร2ผู้ถาปนานั่นหมายความว่าเราสร้างระบบเสร็จแล้วมีสายงานทำงานเป็นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเขาไม่ได้เป็นลูกน้องเราเท่ากับเรามีระบบทำงานแทนมีเรามีระบบทำงานทำเงินอยู่กับแอมเวย์ครับทุกท่านเพราะฉะนั้น 400,000 บาทมันถึงต่อเนื่องจริงๆงานทั่วไปสำเร็จคนเดียวงานประจำเราอาจจะสำเร็จในหน้าที่งานดีแต่สำเร็จคนเดียวครับแต่ในแอมเวย์เป็นไงครับความสำเร็จของเราเป็นความสำเร็จทั้งครอบครัวนะครับสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งสำเร็จก็สำเร็จทั้งคู่ครับเพราะออกแบบมาให้เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วความสำเร็จนี้ส่งต่อไปที่ลูกได้และถ้าทุกคนช่วยกันด้วยแหละครับมันยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมนะครับงานทั่วไปนะครับสำเร็จแต่ไม่เสร็จครับแต่งานแอมเวย์สำเร็จแล้วเสร็จครับงานทั่วไปจะต้องลงทุนลงแรงกันต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่งานแอมเวย์เราสร้างระบบเหมือนมีระบบวางท่อสำเร็จแล้วเสร็จเปิดก๊อกน้ำอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับงานทั่วไปมันดีไม่ดีได้ไงใช่ไหมครับ460,000แต่เราอาจจะต้องเหนื่อยตลอดชีวิตครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวเราก็เป็นเฟืองใหญ่เฟืองหลักเลยใช่ไหมครับในงานทั่วไปนะมันขึ้นอยู่กับเราแต่ที่แอมเวย์เราสำเร็จแล้วเราได้รางวัลและมีอิสรภาพชีวิตและชีวิตที่ไร้กังวลนะครับงานทั่วไปส่งต่อไม่ได้ถ้างานธุรกิจส่วนตัวอาจจะส่งต่อได้แต่เป็นมรดกอาชีพครับแต่เป็นเพชรแอมเวย์เป็นไงครับส่งต่อได้และเป็นมรดกรายได้ครับทุกท่านเป็นความสวยงามเป็นความพิเศษของธุรกิจนี้จริงๆลองศึกษาดูครับนะหลายคนบอกว่าโอเคเขาถนัดอยากจะเป็นนักลงทุนนะครับผมเอาวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดูครับผลตอบแทนจากการลงทุนผมตีตัวเลขที่สัก 460,000 บาทต่อเดือนแล้วกันเนาะถ้าเราต้องการผลตอบแทนประมาณนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตเนาะที่อัตราผลตอบแทน 5% ต่อปีเราต้องมีเงินลงทุนมีพอร์ตทรัพย์สินอยู่110ล้านบาทครับทุกท่านถึงจะมีรายได้ 460,000 บาทต่อเดือนถ้าทำได้ก็โอเคครับทุกท่านแต่วันนี้มันจะเป็นโอกาสของเราได้มั้ยล่ะครับแต่ถ้า MV ครับทุกท่านใครๆก็เริ่มต้นได้ครับเพราะใช้เงินแค่900บาทมาเรียนรู้ทำธุรกิจนี้ให้เป็นแล้วสอนให้คนทำงานเป็นมาละ6คนเราก็จะเป็นเพชร2ผู้สถาปนาซึ่งจะมีรายได้ต่อเดือน 460,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันเปรียบเสมือนว่าเรากำลังมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ110ล้านบาทเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบทั่วไปเปิดเอาไว้ยอดเยี่ยมไหมครับแผนที่ MV เนี่ยเราเป็นได้ทั้งนักลงทุนและเป็นได้ทั้งเจ้าของธุรกิจครับทุกท่านนะครับเราลงทุนในผู้คนเราสร้างผู้คนก็เหมือนลงทุนเห็นไหมครับมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับพอเรากด888ให้กับธุรกิจ MV หน่อยนะครับและถ้าใครอยากทำงานคู่งานประจำก็ทำได้ครับเพราะธุรกิจนี้ออกแบบมาให้ทุกคนทำคู่กับงานประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยปกติเวลาเราสำเร็จที่ MV คนส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่า 99.99% จะเลือกใช้ชีวิตที่ MV ก็แค่นั้นเองแต่จริงๆทำงานคู่งานประจำได้บนเส้นทางงานประจำสมมติวันนี้สมมติตาอายุ25เนาะเงินเดือน 15,000 เพราะเราจะไปเกษียณเงินเดือนที่ประมาณ 50,000 โดยเฉลี่ยทั่วไปอาจจะมีไม่กี่คนที่มีรายได้6หลักนะครับ 200,000 300,000 500,000 มีไม่กี่คนแล้วครับเมื่อเกษียณทุกอย่างเป็น0นี่คือธรรมชาติของงานทั่วไปแต่วันนี้ถ้าเราศึกษา MV นะครับเราเริ่มต้นสร้าง MV ง่ายๆครับออกแบบระบบมาเดือนแรก2เดือนแรกอาจจะมีได้แค่ 1,500 เองเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับกับรายได้งานประจำแต่ตั้งใจครับธุรกิจนี้ออกแบบมาให้เราสร้างระบบทำให้เป็นครับทำเอเวเป็นแพทินัมนะมีรายได้จากระบบเอเว 50,000 นะครับโดยเฉลี่ยนะครับนี่5ปีเลยนะผมลองยกตัวอย่างนะครับทำแบบชิวๆแต่ความจริงการเป็นแพทินัมใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีเท่านั้นก็เป็นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปก็คู่งานประจำใช้เวลาอีก10ปีมีคนทำธุรกิจนี้เป็นเหมือนเรา3คนเราจะเป็นมรกตนะครับรายได้เดือนละ 150,000 เห็นไหมครับชิวๆต่อไปอีก10ปีสมมตินะมีเพิ่มอีก3สายงาน3คนเราจะเป็นไดมอนด์รายได้300,000ถ้าวีคูณขึ้นไปนะแล้ว6คนนี้สมมติว่าเป็นพาวเดอร์เพทินัมในสายงานเราแข็งแกร่งเลยครับเราก็จะเป็น EDC รายได้ 500,000 นะครับนี่สมมติใช้เวลาอีก10ปีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับถ้าเราทำ MV ควบคู่งานประจำใช่ไหมฮะเอาละครับ
สมมุตินะครับในงานประจำรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ในไอเอ็มวีเป็นไงครับเราลองเก็บดูไหมอยากดูว่าความมั่งคั่งของเราในชีวิตเราในครอบครัวเราจะมีมากขนาดไหนสมมติเริ่มเก็บตอนเป็นแพลตินัมตรงนี้6ล้านนะครับเงินอยู่ในบัญชีเก็บตอนเป็นมรกตรายได้18ล้านนะครับเก็บตอนเป็นเพชรรายได้เพิ่มอีก42ล้านเก็บตอนเพชรบริหารรายได้เพิ่มอีก60ล้านหลังจากนั้นค่อยๆโอนธุรกิจให้ลูกหลานก็ได้ครับเพราะรายได้นี้ก็ยังจ่ายต่อไปเรื่อยๆจากระบบที่เราสร้างขึ้นนะนี่คือความยอดเยี่ยมของระบบแอมเวย์ครับทุกท่านเนาะมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆเลยมันคือ sustainable income นะครับยอดเยี่ยมนะครับหรือหลายคนอาจจะวางแผนเพื่อเกษียณก็ได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยให้เราดูนะครับคนตอนนี้นะอายุยืนนะครับโดยเฉลี่ยคนอายุ80ครับแต่เมื่ออายุ60แล้วต้องอยู่ไปอีก20ปีเนี่ยเขาสรุปมาว่าอย่างนี้ครับถ้าค่าจ่ายเดือน15,000ต้องมีเงินเก็บ4ล้านนะครับตอน60ปีถ้าค่าจ่ายเดือนละ30,000ต้องมีเงินเก็บ8ล้านถ้าค่าจ่ายเดือนละ50,000ต้องมีเงินเก็บ13ล้านตอนอายุ60นะครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วจะมีคนกี่คนที่มีรายได้แบบนี้เพราะเราจะเห็นว่าคนทั่วไปหลังจากเกษียณแล้วก็ยังต้องหารายได้กันต่อไปแต่วันนี้ถ้าเราจะรู้จัก AMV 60ปีเป็นแพลตินัมเสียเสร็จครับรายได้ 600,000 บาทต่อปีครับ20ปีที่จะไปถึงอายุ80เงินอีก12ล้านครับทยอยเข้าบัญชีเรามาเห็นไหมแต่ถ้าเราเป็นมรกตครับรายได้ปีละล้าน8 20ปีมีเงินเข้ามา36ล้านเอาหนะไหนๆเขาบอกต้องเป็นเพชรกับ AMV ทำให้สนุกนะครับหาคนเอาคนให้เจอเป็นเพชรรายได้ปีจะ4ล้าน2 20ปีหลังจากเกษียณแล้วเห็นไหมฮะมีเงินอีก84ล้านนะครับพวกเราลองคิดดูดิครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตตอนหลังเกษียณคุณภาพชีวิตเราจะดีขนาดไหนถ้าสำเร็จใน AMV พวกเราว่าดีไหมยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมใครชอบแบบนี้บ้าง แต่ว่าไหนๆก็ทำแล้วสำเร็จให้เร็วดีกว่าจริงไหมครับทุกท่านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าแอมเวย์เหรอเอาล่ะครับทุกท่านครับสำคัญครับเรื่องราวโอกาสแน่นอนครับโอกาสที่ดีกับโอกาสที่ดีกว่าบางทีมันก็แยกยากเนาะเหมือนชีวิตที่ดีกับชีวิตที่ดีกว่าครับโอกาสที่ดีอะไรมาเป็นตัวพิสูจน์ครับว่ามันดีจริงแข็งแกร่งจริงคำตอบคือวิกฤตครับโอกาสมีไม่กี่โอกาสครับที่ผ่านวิกฤตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะชีวิตเราก็จะต้องมีวิกฤตอีกเยอะแยะมากมายเลยงานเราธุรกิจเราก็จะต้องเจอวิกฤตอีกมากมายเลยเขาบอกว่าเราอาจจะปฏิเสธโอกาสได้แต่เราปฏิเสธวิกฤตไม่ได้จริงด้วยวันนี้ธุรกิจแอมเวย์เครื่องมือหรืออาชีพโมเดลแบบแอมเวย์นะครับต้านทานวิกฤตได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยจริงๆครับทุกท่านแอมเวย์เติบโตต่อไปพวกเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในโอกาสที่ต้านทานวิกฤตจริงๆมันคือโอกาสที่ยอดเยี่ยมครับทุกท่านหลายๆโอกาสพอเจอวิกฤตอยู่ไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีครับว่าโอกาสไหนที่ชัวร์โอกาสไหนที่เยี่ยมก็คือดูตอนที่ผ่านวิกฤตตอนมีวิกฤตเนี่ยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นการที่เรามีรายได้ในการสร้างชีวิตเขาบอกว่าเปรียบเสมือนการที่มีหลอดไฟสว่างสว่างในบ้านแบบนี้หนึ่งหลอดครับแล้วมันสว่างได้ไงครับเรามีรายได้มาจากไหนครับจากลูกจ้างหรือเปล่าจากธุรกิจส่วนตัวแล้วหรือจากฟรีแลนซ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหลอดไฟสว่างสว่างในบ้านแบบนี้มาจากเครื่องมือหรืออาชีพเหล่านี้อย่าประมาทนะครับทุกท่านเพราะมันคือแอคทีฟครับแอคทีฟอินคัมแสดงว่าหลอดนี้พร้อมดับได้เสมอเมื่อเจอวิกฤตครับนี่ครับถ้าตามวิกฤตไม่ได้ชีวิตเรามีปัญหาแน่นอนเป็นอย่าประมาทนะครับทุกท่านวันนี้ดีกว่าครับนะไหนๆวิกฤตก็สอนเราเยอะแยะมากมายเลยรายได้ทางเดียวมีปัญหาแน่นอนนะเสี่ยงเกินไปทำหลายๆเรื่องนะครับจะลงทุนก็ได้งานประจำก็เอาธุรกิจเสริมมีอะไรทำก็ทำไม่ว่าจะทำงานกี่อย่างขออีกอย่างหนึ่งมันที่ว่าเอ็นวีแล้วกันครับทุกท่านแล้วเราจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มต้นเอ็นวีตั้งแต่วันนี้ครับเพราะว่าอะไรครับอนาคตมันเจอวิกฤตแน่นอนและจะมีงานบางอย่างที่มันดับไปแต่แอมเวย์จะไม่ดับครับทุกท่านมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้เรื่องวิเศษมันคือความจริงครับและทำไมแอมเวย์ไม่ดับและมันเติบโตขึ้นล่ะครับบนโลกของแอมเวย์ถ้าเราทำมาอย่างถูกต้องและสร้างธุรกิจนี้อย่างถูกต้องตามบิดโมเดลบิดแพร่และตามแนวคิดของหลักของแอมเวย์เพราะธุรกิจแอมเวย์มันคือเครือข่ายพลังทีวีคูณครับคนที่อยู่ในธุรกิจกับเรามาร่วมต้นกับเรามาทำกับเราเขาคือเจ้าของธุรกิจครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเข้าใจแค่1คนแต่อนาคตจะมีคน10คนที่เข้าใจธุรกิจนี้และต้นธุรกิจนี้ไปกับเราเพราะเขาก็รับโอกาสไปสร้างชีวิตของเขาจาก1เป็น10จาก10เป็น100จาก100เป็นพันจากพันก็กลายเป็นหมื่นเห็นไหมครับมันเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดยิ่งปัจจุบันมันอยู่ในโลกดิจิทัลด้วยนะครับสุดยอดเลยแล้วจุดที่ทำให้เวไม่ดับเพราะอะไรครับเพราะว่าในระบบแอมเวย์จุดแข็งของเวคือมันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราจำเป็นต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วนะครับทุกท่านไม่มีใครเลือกแปรงฟันไม่มีใครเลือกถูสบู่ไม่มีใครไม่อยากสุขภาพดีเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ถ้าเราสร้างอย่างถูกต้องมันจะมั่นคงมากๆเลยแหละครับทุกท่านนี่ครับยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับธุรกิจแอมเวย์พวกเรากดไลค์กด888ได้กับธุรกิจแอมเวย์หน่อยนะครับในช่วงสุดท้ายอยากจะย้ำพวกเรานอกจากจะเป็นโมเดลธุรกิจที่ใช่และเป็นธุรกิจของเราเองแล้วมันสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยและความสำเร็จของเราครับมันเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าครับและคุ้มค่า
มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกช่วงชีวิตครับรางวัลที่ได้คุ้มค่าและเราจะมีอิสรภาพของชีวิตครับทุกท่านนะครับวันนี้เราสามารถทำในที่ไหนก็ได้ anywhere anytime ใครๆก็ทำได้ครับมีโทรศัพท์มือถือมีแล็ปท็อปมีอินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้ทั่วโลกได้ทั่วประเทศไทยโลเคชั่นทำงานไปเที่ยวไปชีวิตเราออกแบบได้เราจะกลายเป็นสถาปนิกที่ออกแบบชีวิตตัวเองได้จริงๆครับงานหลายอย่างบนโลกนี้ครับที่เราทำกันมาเนี่ยเราไม่สามารถออกแบบวิถีชีวิตตัวเองได้ถามว่าทำไมเพราะว่าอะไรครับคนส่วนใหญ่เลือกสร้างชีวิตอยู่ในกฎกติกาของคนอื่นแต่ในที่ Amway เรากำลังอยู่ในหลักการและกฎกติกาที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับอยู่บนโมเดลของ Amway เพราะเราสามารถออกแบบวิถีชีวิตได้ตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นแล้วครับทุกท่านยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นทุกกิจกรรมให้คุณค่าเพราะความเป็นเราเกิดจากการที่เราช่วยเหลือคนอื่นให้สำเร็จครับแล้วเราจะได้รางวัลที่เป็นแพ็กเกจมาด้วยแบบนี้ครับคุณภาพของชีวิตยอดเยี่ยมเลยครับนี่คือตัวอย่างของอัพไลน์ผมคุณณัฐนวดีคุณดวินปัตตพัฒน์ครับเป็นเพชรคู่ปัจจุบันมียอดธุรกิจเกือบแต่100ล้านเข้าไปแล้วนะครับชีวิตเป็นแบบนี้เลยแล้วเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างซุปเปอร์ VIP แบบนี้ครับทุกท่านอย่าง VIP นะครับนี่ครับและ3ทริปใหม่ก็เราไปดูกันครับที่จะลองรับเราThank you.
ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากจะย้อนกลับมาที่สไลด์แรกหน่อยนะครับชีวิตที่ดีกับชีวิตที่ดีกว่าเราเลือกแบบไหนครับตกลงทุกคนเลือกชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราจะมีชีวิตที่เป็น extra ordinary life จริงๆครับมันทุกๆวันจะกลายเป็นวันพิเศษที่เหมือนกันบนโลกของแอมเวย์ครับทุกท่านเราเดินทางกับแอมเวย์แล้วก็บิน business class นะครับถ้าเป็นเพชรบิน first class ถ้าเป็นเพชรบริหารเนี่ยครับยอดเยี่ยมเลยตลอดไปนะครับแอมเวย์เคยพาเราไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่พักเนี่ยเราไปพักในจุดที่มันพิเศษซุปเปอร์ VIP จริงๆเลยอย่างในภาพนะครับเราเคยไปลาสเวกัสนี่คือใจกลางของลาสเวกัสโรงแรมมันด้านซ้ายมือคือเดอะเบลาจิโอลาสเวกัสใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นท็อปไฟท์ลาสเวกัสเราไปพักที่นี่ครับไปพักอย่างแบบมหาเศรษฐีเลยใช่ไหมครับเราเคยไปฝรั่งเศสแอมเวย์พาเราไปกินอาหารมื้อแรกบนภัตตาคารบนหอไอเฟลนะครับนี่ไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปเฉยๆนะครับเคยพาเราไปเที่ยวที่พระราชวังเวซายให้เราเตรียมชุดไทยไปแอมเวย์ปิดพระราชวังเวซายเพื่อเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ประเทศไทยแบบนี้ครับเราไปเดินเที่ยวเฉพาะคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับปิดพระราชวังเวซายและจัดงานกาล่าดินเนอร์ให้เราแบบนี้พวกเราว่าพิเศษไหมมันอะไรที่พิเศษมากเลยเนี่ยครับเป็นความสำเร็จที่เรียกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาเศรษฐีทั่วไปก็ทำไม่ใช่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ายอดเยี่ยมเวลาเดินทางไปกับแอมเวย์คือเราจะได้ลิ้มรสอาหารที่แบบยอดเยี่ยมของทุกๆประเทศนะครับนี่อย่างทริปที่เราไปฝรั่งเศสก็ลองดูดิครับเป็นระดับมิชลินอะไรพวกนี้นะครับเราได้ชิมอาหารเลิศรสที่เราชอบใครชอบกินไปเที่ยวกับแอมเวย์ได้นะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะสนุกสนานกินแล้วกินอีกนะครับโอ้โหนะโรงแรมที่พักอินเตอร์คอนติเนนทัลอย่างนี้ที่เราไปพักกันนะครับโซฟิเทลอย่างเงี้ยครับใจกลางปารีสนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดท้ายไปดูคลิปนี้อีกหน่อยแล้วกันนะครับทำไมต้องเป็นแอมเวย์นะครับมีอะไรเข้ามาเราต้องรีบคว้าไว้ก่อนแล้วแหละแอมเวย์ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนึงค่ะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแอมเวย์นะคะแต่แอมเวย์เป็นทางลัดสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จและอยากมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะมีหลายคนที่ดีกว่าติดด้วยซ้ำแต่ยังสามารถสำเร็จได้แอมเวย์เป็นธุรกิจที่ดีไซน์มาเพื่อคนไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเรื่องเวลาก็จัดสรรเวลาได้แอมเวย์ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วถ้าจัดสรรเวลาได้ดีก็เติบโตในธุรกิจแอมเวย์ได้ไม่ได้ต้องการเวลาฟูลไทม์ในขณะที่เรื่องเงินลงทุนถ้าเราไม่มีในธุรกิจอื่นเพราะเรามีวิกฤตอยู่แอมเวย์ก็เป็นธุรกิจนึงอะที่เริ่มต้นระหว่างที่เราอยู่ในวิกฤตได้เริ่มได้เลยนะครับถ้าเราจะทำธุรกิจอื่นโอ้โหเราต้องพร้อมเท่านั้นนะครับมันเหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่ว่าโอกาสในธุรกิจของแอมเวย์เนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเริ่มต้นง่ายมันเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกธุรกิจบนโลกนี้มันมีง่ายๆค่ะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้สินค้าแล้วเราสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ที่สำคัญธุรกิจนี้มีระบบแล้วก็มีโค้ชสอนทำให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยแบบง่ายๆค่ะเราสามารถสมัครใช้สินค้าเข้าประชุมแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดสิ่งสำคัญคือส่วนมากธุรกิจเวลาเราคิดแพทเทิร์นธุรกิจเราก็อยากให้มันดีหมดนั่นแหละครับแต่มันไม่ดีเสมอไปถูกไหมเพราะเราไม่รู้ถูกไหมครับแต่แอมเวย์เนี่ยเราสามารถมองได้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงให้ดูคนที่เดินนำเราไปแล้วเนี่ย5ปีว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเรารู้ว่าธุรกิจที่เราเริ่มต้นเรารู้ปลายทางที่มันจะจบแล้วกันสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ไม่ได้ให้แค่เงินค่ะให้ในเรื่องของอิสรภาพทางด้านเวลาแต่ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันคือเครื่องมือเดียวที่เราตั้งใจสร้างค่ะเราได้ทุกๆเรื่องอะค่ะในชีวิตที่เราอยากจะได้เนี่ยอยู่ในเครื่องมือเดียวแอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาหรือเปล่าสำหรับผมว่าทำได้ตลอดเวลาเหตุผลข้อแรกเลยก็คือคนใช้สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ต้องจำกัดเวลาครับผมเหตุผลข้อที่2ก็คือคนสามารถเจอเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือคนรู้จักได้ตลอดเวลาครับผมและเหตุผลข้อที่3ก็คือแอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าจะปีไหนจะปีหน้าอีก10ปี20ปีคนก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับชีวิตเขาบอกสำคัญที่การเลือกนะครับเลือกถูกครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับวันนี้เครื่องมือโอกาสบนโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยเลือกให้ถูกนะครับมองให้ชัดนะครับว่าอันไหนที่ใช่หรือไม่ใช่เลือกสิ่งที่ใช่ครับและทำให้สำเร็จแอมเวย์คือธุรกิจที่ใช่ครับทุกท่านเลือกถูกครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับริชเดอะวอร์ดผู้ก่อตั้งแอมเวย์บอกไว้ว่า if you have a dream give it a chance to happen ตอนเรามีความฝันได้โปรดได้ทำให้มันเกิดขึ้นนะครับในวันนี้แอมเวย์ก็พร้อมแล้วที่นำทุกท่านเติบโตไปกับแอมเวย์ยุคใหม่ Begin It Now ทุกคนสำเร็จได้เจอกันที่ความสำเร็จครับทุกคนสวัสดีครับ